ว่าทุกที่ตัวเองมาประพฤติปฏิบัตินั้นตัวเองมาปฏิบัติเพื่ออะไรมีอะไรถึงจะมาปฏิบัติเราก็ต้องสำรวจตรวจตาตัวเองว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพราะเรามีกิเลสนะกิเลสนี่เองทำให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติและกิเลสของเรามีอะไรอะราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะของเรานั่นเนี่ยเป็นกิเลสที่เราจะต้องละต้องทำลายทีนี้นักปฏิบัติก็ต้องสำรวจตรวจตาตัวเองว่าเราทำกรรมฐานหรือศึกษาหรือค้นคว้าเนี่ยเราก็ต้องเอากิเลสสามตัวเนี่ยเป็นเครื่องวัดนะว่าการปฏิบัติทำอย่างไรทำให้กิเลสสามตัวนี้เบาบางจางคายบรรเทาลงไปเราถือว่าการกระทำนั้นๆเนี่ยเป็นไปเพื่อความถูกต้องนะทำให้กิเลสเราลดลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะหมดในที่สุดในอนาคตความจริงแล้วเนี่ยเราทำใหม่ๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะดับกิเลสทันทีกิเลสเราจะหมดทันทีก็ไม่ใช่แต่ว่าเรารู้จักว่าการกระทำครั้งแรกเนี่ยเราทำไปถ้าเป็นความถูกต้องนะเราจะเห็นการบรรเทาของกิเลสว่าบรรเทาลงไปการบรรเทาเบาบางของกิเลสนั่นเองจะเป็นนิมิตหมายของการว่าเราดำเนินมาทางถูกต้องฉะนั้นเท่ากับว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยเราต้องฝากไว้ที่กิเลสเป็นเครื่องวัดถ้าเราทำถูกเนี่ยกิเลสเราก็จะเบาลงบางลงแล้วในที่สุดเนี่ยเราประเมินได้ว่าถ้าเราทำไม่หยุดนี้กิเลสเราคงจะหมดแน่ในที่สุดอันนี้แหละก็เรียกว่าเราจะรู้เลยว่าทางไหนที่เราทำแล้วเนี่ยเป็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติถูกต้องนะฉะนั้นเราวัดด้วยกิเลสว่าการปฏิบัติแนวไหนอย่างไรเราเอากิเลสของเราเป็นเครื่องวัดความถูกต้องก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนคนป่วยนี่นะว่าเราหายป่วยไหมไปรักษาหมอเนี่ยไปหาหมอรักษาเนี่ยเราหายป่วยไหมถ้าไม่หายป่วยเราก็ถือว่าหมอได้รักษาไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าเอาการป่วยของเราเป็นเครื่องวัดของหมอเวลาหมอเนี่ยให้ยาเราทำไมหมอต้องถามเราว่าเป็นยังไงทานแล้วค่อยยังชั่วไหมหรือเป็นอะไรทำไมหมอไม่รู้ล่ะหมอรู้ในสิ่งที่หมอรู้แต่เรารู้ในสิ่งที่เรารู้เรื่องยาเนี่ยหมอรู้เราไม่ต้องถามหมอเขารู้ว่ายาอะไรแต่เรื่องหายป่วยหรือว่าอาการจะไปทางไหนเนี่ยหมอต้องถามคนป่วยนะนะหมอรู้เองไม่ได้ต้องถามคนป่วยว่าเป็นยังไงบ้างดังนั้นเรารู้ส่วนที่การบรรเทาของโรคหรือการเปลี่ยนไปการเป็นไปของโรคนั้นๆเราต้องรู้หมอต้องถามเรานะแต่ส่วนยุคเฉินยาส่วนการรักษาเราต้องถามหมอนะหมอถามเราก็มีเราถามหมอก็มีฉะนั้นเหมือนกันว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางอย่างเนี่ย เราถามคนสอนแต่บางอย่างคนสอนต้องถามเราและเราเองก็ต้องมีเครื่องวัดของเราว่าเป็นยังไงอันนี้แหละจึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่าถ้าใครบอกว่าวิธีนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันละกิเลสได้นะเราลองไปทำแล้วมันก็ละไม่ได้หรือละได้ตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องวัดรู้จักการเบาเทาเบาบางไหมเราทำไปแล้วเกิดผลอะไรบ้าง
ตรงนั้นได้จะเป็นเครื่องวัดของการกระทำของเรานะอันนี้แหละจึงว่า เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องใช้กิเลสของเรานั้นวัดนะว่าเราปฏิบัติมาถูกต้องหรือยังทีนี้กิเลสของเรานั้นเป็นเครื่องวัดของความถูกต้องนี้เนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าว่าการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไร ฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังหลายๆคนว่าการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมของคนเราเนี่ยที่เราเคยได้ยินใครหลายๆคนพูดนะการบรรลุธรรมเนี่ยจะบรรลุยังไงก็ช่างเถอะเราไม่ได้ว่าแต่กิเลสเราหมดไหมบางคนบอกว่าบรรลุธรรมเนี่ยจิตระเบิดแหลกไปหมดเลยจิตโพยพุ่ง จิตสว่างจิตมีการมีอะไรที่อัศจรรย์ต่างๆเราไม่ถือตรงนั้นเป็นการบรรลุธรรมนะบางคนเนี่ยจิตเนี่ยระเบิดเลยแหลกลานหมดเลยเหมือนกับมันมีโรคระเบิดเนี่ยตัวนี่แหลกจิตนี่แหลกหมดเลยมีแต่ความว่างเราต้องเอาตรงนั้นบรรลุธรรมไม่ได้ เพราะอะไรเพราะเวลาออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราสังเกตราคะเรามีไหมโมหะโทสะเรามีไหมจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็ช่างเถอะจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะฉะนั้นการวัดเนี่ยเขาไม่ได้วัดตรงนั้นถ้าระเบิดแล้วกิเลสมันหายก็ดีดิแต่ถ้าไม่หายล่ะระเบิดนั้นก็ไม่มีผลอะไรนะอันนี้สมมุติขึ้นมานะว่า การบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่บรรลุยังไงก็ช่างเถอะเราประมาณไม่ได้แต่เราประมาณว่าเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยกิเลสเราหมดหรือเปล่านะฉะนั้นเราจะไม่เอาอาการของจิตว่าจิตนี้จะมีอาการพิสดารแปลกอัศจรรย์อย่างไรก็ช่างเถอะแต่กิเลสเราหมดไหมถ้าไม่หมด การอัศจรรย์อันนั้นก็ไม่มีผลอะไรไม่มีเรื่องอะไรนะเท่ากับว่าเราไม่เอาเกณฑ์เอานั้นเป็นเกณฑ์ว่าความอัศจรรย์ของจิตนั้นจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าเข้าไปแล้วมันมีแต่ความว่างว่างไปหมดเลยหมดไม่มีประมาณว่างนั้นก็วัดไม่ได้เพราะเราออกจากตรงนั้นมาเนี่ยมันวุ่นไหมล่ะว่างแล้วมันวุ่นไหมแล้วมันมีกิเลสไหม ถ้าออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมแล้วก็มีกิเลสมันว่างนั้นก็ปลอมจอมปลอมก็ไม่มีผลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็นักปฏิบัติเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยมันต้องกิจว่างเท่านั้นเนี่ยมันว่างแต่ออกมามันมีเหมือนเดิมกิเลสฉะนั้นหรือบางคนบอกว่ากิเลสละไม่ได้หรอกเป็นของละไม่ได้แต่รู้เท่าทัน เท่านั้นเนี่ยเป็นของหมดไม่ได้ถ้าอย่างนี้คำสอนก็ขัดแย้งสินะเพราะว่าเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าละกิเลสไม่ได้รู้เท่าทันเท่านั้นเองรู้เท่าทันหมายถึงว่าไม่ได้ละนะแต่เพียงแต่มันมีแต่รู้เท่าทันมันก็ขัดนะก็ขัดคำสอนพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ละกิเลสได้พระอรหันต์ทั้งหลายนะ บางคนบอกว่าจิตมันคุมไม่ได้หรอกไม่มาอยู่ในบังคับบัญชาของเราหรอกมันจะคิดอะไรก็คุมไม่อยู่หรอกให้มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราอย่าดีใจเสียใจถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ก็ละไม่ได้สักองค์คุมจิตไม่ได้เราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์คุมจิตไม่ได้ไม่มีหรอกนะพระอรหันต์ต้องคุมได้ดินะ คุมไม่ได้แสดงว่าตัวเองนั่นเองแล้วตัวเองก็ไม่ถูกเลยตัวเองจะเปรียบตัวเองว่าตัวเองทำถูกแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดฉะนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบว่าจิตมันต้องคุมได้สิถ้าคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นแหละจิตเราเนี่ยต้องคุมได้บางคนก็บอกว่าคุมไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกฎไตรลักษณ์
สิ่งใดที่คุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะว่าไปนนถ้าคุมจิตไม่ได้เราก็ไม่ต่างอะไรกับปุถุชนเท่านั้นเองปุถุชนก็คุมจิตไม่อยู่อยู่แล้วนะเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขาไม่ได้มองแบบลักษณะนี้ว่าจิตมันเป็นไตรลักษณ์จะไตรลักษณ์หรือไม่ไตรลักษณ์ก็ช่างเถอะเราต้องคุมจิตอยู่จิตต้องคุมได้อ้าวบางคนบอกว่าอะไรในโลกนี้จะคุมได้เราไม่มีหรอกมันต้องมีสินะมันต้องมีถ้าคุมไม่ได้ก็คือปุถุชนนั่นเองถ้าคุมได้ก็คือพระยาเจ้านั่นเองแต่ที่คุมไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือร่างกายเท่านั้นเองว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายอันนี้คุมไม่ได้ปุถุชนกับพระยาเจ้าเป็นอันเดียวกันแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายร่างกายนี้คุมไม่ได้เพราะเป็นไปของเขาแต่จิตต้องคุมได้ต้องคุมได้นะไม่ใช่ว่าจิตก็คุมไม่ได้กายก็คุมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นปฏิบัติไปมันจะได้อะไรอ่ะก็เราก็คุมไม่ได้อยู่แล้วทั้งสองใช่ไหมล่ะอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องพินิจพิจารณานะว่าอาการได้ยินได้ฟังหลายๆอย่างก็ทำให้เรานี่ไขว้เขวที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่าเราคุมจิตไม่อยู่เราอยากจะคุมอยู่นั่นเองจะทำยังไงนั่นคือผลที่เราต้องการแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็บอกว่าคุมไม่อยู่หรอกจิตแล้วก็กลายเป็นว่าปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติก็มีผลอย่างเดียวกันแล้วมันจะมีอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรนะอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องพิจารณาว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมาศึกษาค้นคว้าเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยท่านไม่ได้เอาอะไรวัดเอากิเลส3ตัววัดอย่างเดียวนะว่าทำสมาธิขนาดไหนก็แล้วแต่กิเลส3ตัวนั้นน่ะมีอยู่ไหมนะตรงนี้ต่างหากที่เป็นเครื่องวัดตรงนี้ต่างหากเป็นเครื่องวัดคนบอกว่าเนี่ยเมื่อการบรรลุธรรมเนี่ยจิตสว่างสวัยไปหมดแหละเหมือนกับระเบิดเลยจิตนี่เหมือนกับกระจายไปหมดเลยกิเลสมันกระจายหมดเลยแต่เวลาออกจากตรงนั้นมาเมื่อคืนระเบิดตอนเช้ามากิเลสก็มีเหมือนเดิมถือว่าไม่ใช่นะเราไม่ได้เอาระเบิดมาวัดนะ อันนี้ก็ถือว่าเราต้องมาศึกษาว่ากิเลส3ตัวเป็นเครื่องวัดของคนจะระเบิดไม่ระเบิดจะอัศจรรย์หรือไม่อัศจรรย์กิเลส3ตัวอันเป็นวัดละได้นั่นคือพระนิพพานนิพพานไม่ได้แปลว่าความว่างนิพพานแปลว่าละราคะละโทสะละโมหะหรือว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะคือไม่มีนั่นคือนิพพานแต่ทีนี้คำว่าว่างเนี่ยมันกินขอบเขตแค่ไหนอย่างไรกินเนื้อที่อย่างไรเช่นว่าเมื่อคืนเนี่ยจิตว่างหมดเลยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีเราทำสมาธินี่ว่างหมดเลยแต่ตอนเช้ามาเนี่ยมีทุกอย่างเอาว่างเมื่อคืนมาเป็นว่านิพพานแต่ตอนเช้าเราเป็นอะไรล่ะเป็นปุถุชนไม่ได้นะพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นพระเจ้าไปเลยไม่มีการกลับมาเป็นปุถุชนอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าว่างเป็นบางการไม่ใช่ว่างตลอดไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่คือหมายถึงว่ากิเลส3ตัวเนี่ยเวลาละได้เนี่ยละตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจนถึงวันตายก็ไม่เคยมีอีกเลยนั่นคือการละกิเลสนะละเมื่อคืนเมื่อเช้าก็ละเหมือนเดิมกลางวันก็ละเหมือนเดิม10ปีข้างหน้าก็ละเหมือนเดิมจิตจะคุมอยู่เนี่ยคุมวันนี้ได้วันพรุ่งนี้ก็คุมได้เมื่อลืนก็คุมได้คุมได้ทั้งเหมือนเดิมนี่คือการบรรลุธรรมนะผลอันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเราต้องพูดอย่างนี้ต้องละอย่างนี้ฉะนั้นว่างบางการก็ไม่ได้บางการว่างบางการวุ่น
เราจะเอาว่างนั้นมาเป็นนิพพานก็ไม่ได้นะอันนี้เราต้องสังเกตดูว่าการบรรลุธรรมนั้นเราจะบรรลุอย่างไรเพราะคนสอนก็เยอะแยะไปหมดเลยเราจะเครื่องวัดอย่างไรว่าใครสอนอย่างไรกิเลส3ตัวเป็นเครื่องวัดนะเป็นเครื่องวัดแล้วการบรรลุธรรมเนี่ยเอากิเลส3ตัวนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของการละหมายถึงนิพพานจิตจะไม่ระเบิดหรือไม่สว่างสวยอะไรก็ช่างเถอะแต่3ตัวนั่นละได้ละแล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านเปรียบเหมือนว่าคนขาด้วนแขนด้วนหรือตาลยอดด้วนจะไม่มีการงอกอีกเลยเข้าใจไหมละแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วอันนี้แหละก็เรียกว่าคนละกิเลสแล้วการละกิเลสเนี่ย ไม่ได้เป็นไปเพื่อความไม่ใช่เป็นไปแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บอยู่ๆนี่เหมือนดับเทียนปุ๊บเนี่ยกิเลสดับหมดแล้วเมื่อกี้ยังมีเต็มๆอยู่เลยสักพักหนึ่งปุ๊บเดียวดับเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นการดับกิเลสนี่ดับอย่างไรท่านเบียบไว้ว่าเป็นการดับแบบบรรเทาเบาบางจางคายเหมือนลงทะเลเนี่ยเหมือนลงทะเลทะเลเนี่ยไม่ได้ลึกทันทีลงค่อยๆลึกค่อยๆลึกค่อยๆลึกไปเดินไปก็ลึกไปลึกไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆก้าวเท้าไปทะเลแล้วก็ดิ่งไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นลึกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นการที่ละกิเลสเนี่ยกิเลสมันจะดับนะกิเลส3ตัวเนี่ยไม่ใช่ดับปุ๊บปั๊บเหมือนเราดับเทียนดับไฟมันค่อยๆละค่อยๆละค่อยๆบางค่อยๆบรรเทาไปเรื่อยๆมีการบรรเทาไปเรื่อยๆ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 จนกว่าจะสึกจะก่อนจะหลุดพ้นไปเลยดับไปเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นก่อนไม่ใช่ปุ๊บพับก็ดับไฟดับกิเลสเลยไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสของเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นเครื่องวัดเนี่ยใครจะทำสมาธิสงบปานไหนอย่างไรก็แล้วแต่เราสังเกตว่าตอนอยู่ในสมาธินั้นเป็นเครื่องวัดไม่ได้เป็นเครื่องวัดไม่ได้นะเราจะเอาอยู่ในจิตเราในกิเลสนั้นละเป็นเรื่องวัดของกิเลสไม่ได้เราจะเอาจิตตรงไหนนะเป็นเครื่องวัดกิเลสที่ดีที่สุดตอนจิตที่ออกจากสมาธิมาทั้งหมดให้จิตอยู่ปกติเหมือนคนทั่วไปเราดูตรงนี้ว่าเราจะมีกิเลสไหมให้ดูตรงนี้นะสมาธิที่เรามีอยู่ออกให้หมดเลยถ้าเราหมดกิเลสจริงเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสมาธิแล้วก็ดูที่จิตเรามีกิเลสไหมถ้าวัดอยู่ในสมาธิเนี่ยวัดไม่ได้นะวัดไม่ได้เพราะระหว่างนั้นมันมีสมาธิเนี่ยมันไม่เห็นกิเลสหรอกมันสงบอย่างเดียวเอาตอนนั้นมาวัดไม่ได้เราต้องวัดตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วแล้วก็ให้อยู่จิตปกตินี่เนี่ยถ้าเราหมดจริงเนี่ยมันก็หมดถ้าเราไม่หมดจริงมันก็จะเกิดอยู่นะเช่นว่าเมื่อคืนเนี่ยเข้าสมาธิไปเนี่ยจิตว่างไปหมดเลยสว่างสงบแต่ตอนเช้ามาเนี่ยไม่ว่างอย่างนั้นแล้วแล้วกิเลสก็มีเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าคิดว่าคนเรานี้ต้องเอาสมาธิมาวัดเป็นเครื่องวัดของกิเลสไม่ได้เพราะคนเพราะอะไรเพราะคนทุกคนที่เข้าสมาธิเนี่ยกิเลสไม่ปรากฏหรอกเพราะว่าจิตอยู่ในระหว่างสมาธิเนี่ยกิเลสไม่ปรากฏหรอกมันจะจิตมันจะว่างสว่างสงบหมดเลยแล้วกิเลสอยู่ไหนอ่ะกิเลสรออยู่ข้างนอกเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยความร้อนอยู่ไหนอ่ะรออยู่ข้างนอกเหมือนเราเข้ามุ้งเนี่ยยุงอยู่ที่ไหนรออยู่ข้างนอกมุ้งกิเลสเราเข้าสมาธิที่เข้าสมาธิอยู่ไหนมันรออยู่ข้างนอกออกมาก็เจอกันนี่คือความจริงถ้าเราจะรู้ว่าเรามีกิเลสไหมต้องออกจากมุ้งก่อนออกจากห้องแอร์ก่อนออกจากสมาธิก่อนแล้วจะรู้ไหมว่า
เรามีหรือไม่มีนั่นคือเครื่องวัดนะถ้าออกมุ้งมาแล้วยุงไม่มีเออนั่นไม่มีจริงๆนะอันนี้คือเครื่องวัดฉะนั้นเราจะวัดจิตเราเนี่ยกิเลสมันอยู่ที่ตื้นแต่เราเข้าสมาธิมันอยู่ที่ลึกวัดไม่ได้นะหรือบางคนก็บอกว่าเราก็ฝึกสมาธิอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆให้มันชำนาญเมื่อเราชำนาญแล้วเนี่ยก่อนจะตายเราก็เข้าสมาธิตายซะเลยมันจะได้รอทิ้งกิเลสไปอยู่ด้านนอกนั้นเราก็คงนิพพานไปเลยเชื่อไหมว่ากิเลสตามเราไปอีกมันไม่อยู่ด้านนอกหรอกมันตามไปเลยเพราะอะไรเพราะมันกิเลสเราหนีเขาก็ตามเราไปอีกฉะนั้นตอนที่เราเข้าสมาธิตายนั้นกิเลสไม่ปรากฏก็จริงแต่มันไปด้วยหมดเลยไปกับจิตหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันนอนก้นอยู่เพราะมันน้ำแก้วเดียวกันน้ำแก้วเดียวกันข้างบนใสข้างล่างตะกอนนอนก้นนั่นคือกิเลสมันนอนอยู่แต่ข้างบนใสก็จริงจิตเราเนี่ยนำทำสมาธิเนี่ยกิเลสเรามันนอนก้นอยู่แต่ข้างบนมันใสแต่มันก็ไปทั้งแก้วนั่นแหละเอาทั้งใสทั้งข้นนั่นแหละเอาตะกอนไปด้วยนั่นแหละไปทั้งแก้วเลยฉะนั้นถ้าใครคิดอย่างนี้นะว่าตอนเราฝึกสมาธิไปตอนตายเราก็เข้าสมาธิตายและเราก็นิพพานอยู่แล้วเพราะจิตขณะนั้นว่างเราจะเอาขณะนั้นไม่ได้เราต้องตีเหมารวมว่าจิตเราเนี่ยเข้าสมาธิกับออกสมาธินี้เป็นจิตเดียวกันต้องเป็นการสะสางให้หมดเลยไม่ใช่ว่าเข้าสมาธินั้นแล้วก็เป็นนิพพานเลยเพราะว่ากิเลสอยู่ข้างนอกแล้วไม่ไปกับเราไปแน่ไปแน่แล้วถามว่าสมาธินั้นถ้าเราเกิดว่าเราจะตายเราฝึกไว้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิตอนตายได้ตอนเป็นเราก็ฝึกไว้ก่อนตอนตายเราก็เข้าเลยแล้วถ้าไปนิพพานไม่ได้แล้วจะไปไหนล่ะไปเกิดพรหมโลกซึ่งพรหมโลกเนี่ยพระพรหมทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์หมายถึงว่าเป็นคนที่คนเดียวไม่มีคนคู่นะพรหมนี่จะไม่มีคนคู่เหมือนเทวดานี่มีนางฟ้านางอัปสรนางอัปสรใช่ไหมล่ะแต่พระพรหมไม่มีเพราะอะไรเพราะพระพรหมเนี่ยไม่มีราคะกิเลสไม่มีถามว่าไม่มีจริงๆหรือมันมีมันซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งอำนาจของสมาธิเนี่ยทับกิเลสของราคะของโทสะโมหะของพระพรหมเนี่ยอยู่ในก้นบึ้งทับอยู่ทำให้พระพรหมจึงไม่มีเพศพระพรหมจึงเป็นผู้คนอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ด้วยความสุขตรงนั้นตรงสมาธินั้นถามว่ากิเลสมีไหมมีซ่อนอยู่ข้างในนั้นฉะนั้นคนไหนเข้าสมาธิไปตายแล้วไปเกิดพรหมโลกเนี่ยกิเลสทั้งหมดเนี่ยนอนก้นอยู่นั่นแหละต่อมาพระพรหมเนี่ยก็หมดอายุเมื่อหมดอายุสมาธิก็ขายก็หล่นลงไปถึงนรกได้เพราะราคะโทสะยังไม่ได้ละก็ลงนรกได้เหมือนกันฉะนั้นนรกเนี่ยรออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตะกอนนอนก้นไม่ได้ออกเป็นเพียงแต่สมาธิเนี่ยมันทับอยู่เราสังเกตไหมว่าตอนที่เรามีสมาธิเนี่ยนิ่งว่างราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นแหละฉะนั้นก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดเราถือว่าการเข้าสมาธิตอนตายนั้นถึงแม้เราจะไปเกิดเป็นพรหมดูเหมือนกับว่าสูงส่งแต่เราก็ต้องพ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้นรกเราก็ยังไม่สิ้นนะนรกไม่สิ้นนะถ้าพรหมนี่ตกนรกได้นะแล้วก็สิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือมารเนี่ยคุมตั้งแต่ผมมาโลกลงมาเพราะผมนี่ถูกคุมหมดเลยแล้วมารเนี่ยเข้าสิงผมได้สบายนะดนใจผมได้สบายมารใหญ่กว่าผมอีก
นะผมก็กลัวมารเหมือนกันมารคืออะไรมารคือบุคคลที่สนับสนุนทุกคนเนี่ยเดินทางไปทางโลกเป็นผู้สนับสนุนคนที่ทำชั่วให้ชอบความชั่วนะแต่ทำไมคนข้อทำชั่วเนี่ยทำไมอยู่สูงจังเลยเนาะเราสังเกตไหมว่าจิตเราเนี่ยมันชอบอะไรชอบดีหรือชอบชั่วมันก็จะชอบชั่วอยู่เลยก็เพราะอะไรก็เราร่างกายได้ความมานี่เป็นของมารไงมันก็เลยชอบความชั่วจังเลยความดีมันก็จะทำความดีเนี่ยเราพยายามทำด้วยความกัดฟันนะบางครั้งเราทำความดีเนี่ยเหมือนกับว่าเราข่มใจทำเห็นว่าความดีเป็นความดีก็ข่มใจทำแต่ส่วนลึกๆในใจแล้วนะมันต่อต้านตลอดนะเราก็เลยว่าไม่ค่อยฝังไอ้ต่อต้านนั้นหรอกก็เลยฝืนๆเอาสังเกตไหมเวลาทำดีเนี่ยเราจะฝืนตัวเองตลอดเลยเราเห็นว่าการฝืนของเราเนี่ยเราถึงจะได้ดีบ้างถ้าไม่หักไม่ฝืนเสียเลยเนี่ยเราคงจะดีไม่ได้แน่นอนแต่ในส่วนลึกถึงก้นบึ้งในใจเนี่ยมันต่อต้านตลอดเลยเพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นเป็นมารอยู่ร่างกายของเรานี้ก็เป็นของเขาตาหูที่เราใช้ก็เป็นของเขาและเราไปอยู่ของเขาเนี่ยมันดึงเป็นเช่นนี้เองมันก็จะไปเป็นไปฝักฝ่ายของมารอยู่เลยทำให้เราจิตของเราเนี่ยคอยจะชอบต่ำๆนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไหมเป็นเนาะอยากจะสูงแต่ว่าคอยจะต่ำอยู่เลยแต่เราก็พยายามที่จะเกียกตะกายจากสิ่งตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปหาที่สูงสูงเพราะเราก็เห็นความเป็นโทษอยู่ว่าใจเราวิปริตอย่างนี้เกเรอย่างนี้จิตใจของเราไฟต่ำอย่างนี้คงจะไปสู่ทางที่ต่ำแน่นอนเราก็เลยจะทำให้ตนเนี่ยสูงขึ้นก็เลยไม่ค่อยจะฟังเขาเท่าไหร่นะก็พยายามฝืนใจทำเอาฉะนั้นความดีเนี่ยเป็นการฝืนใจอยู่ตลอดและฝืนก็ได้ดีขึ้นมาด้วยความฝืนนั่นเองนะถ้าเราไม่ฝืนไม่ฝากไม่ฝืนเลยคงจะไม่ได้ดีอะไรเลยเราก็เลยว่าดีเพราะฝืนนั่นเองถึงได้ฝืนทำมาทุกวันนี้ถ้าจะตามใจแล้วก็ไม่ต้องดีอะไรเลยมันจะลงต่ำอย่างเดียวนี่คือสภาพจิตใจของมนุษย์เรานะเรามนุษย์เองก็เทวดาก็เหมือนกันพระพรหมก็เหมือนกันคอยจะลงต่ำอยู่เลยแม้พระพรหมก็ยังตกนรกได้นะเทวดาเนี่ยเขาเห็นนรกอยู่เขายังไม่พ้นนรกเลยนะเราไม่เห็นจะพ้นได้เลยเรายังไม่เห็นแต่มันจะพ้นได้ยังไงทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องคิดนะว่าเราจะปฏิบัติยังไงให้ความพ้นทุกข์นั้นเกิดขึ้นเราก็จะพ้นของมารแล้วจิตใจของเราทุกคนเนี่ยเราต้องคุมได้เพราะเราคุมไม่ได้เนี่ยเราถึงได้มาฝึกกันไงและจะหาทางคุมให้ได้นั่นคือเป้าหมายของทุกคนว่าใจของเราที่คุมไม่ได้นะทำยังไงจะคุมได้เมื่อเราคุมได้เราก็คุมไม่ให้ไปสวรรค์ไม่ให้ไปนรกไม่ให้ไปพรหมโลกไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดก็จะสำเร็จตราบใดเราคุมไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดหรือการจะไปไหนไปดีไปร้ายเราคุมไม่ได้เลยก็ไม่สำเร็จนี่คือการที่ว่าเราจะต้องคุมจิตได้ถ้าใครคุมจิตไม่ได้คนนั้นก็ไม่พ้นทุกข์แน่นอนนะได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายคุมจิตไม่ได้ไม่มีหรอกคุมจิตได้ถึงท่านถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าคุมจิตไม่ได้ไม่มีหรอกแต่เราเนี่ยคุมจิตไม่ได้และท่านเนี่ยคุมจิตได้ฉะนั้นเราก็ไปไม่ถูกนั่นเองเรายังไม่ได้อะไรนั่นเองเท่ากับว่านี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่เราจะต้องมาสำรวจตรวจตาว่าเราปฏิบัติไปแล้วนั้นความถูกต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องมาวัดกันตรงนี้เอาเป็นว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ย
จะมีความอัศจรรย์พันลึกอะไรก็แล้วแต่เราเอาอะไรวัดอ่ะเอาอะไรวัดว่าเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกิเลสสามตัววัดเนาะแล้วกิเลสสามตัววัดเนี่ยเราจะต้องวัดในสมาธิหรือนอกสมาธิ ต้องวัดนอกสมาธิเราจะวัดว่ายุงมีหรือไม่เนี่ยเราต้องออกมุ้งมาก่อนนะเราถึงจะวัดได้อยู่ในมุ้งในวัดไม่ได้ว่ายุงมีหรือเปล่าเราจะรู้ว่าอากาศร้อนไหมเนี่ยเราจะอยู่ห้องแอร์วัดไม่ได้นะเราก็ต้องออกห้องแอร์มาวัดข้างนอกก่อนว่าร้อนไหมมันหนาวไหมมันเย็นไหมเราจะวัดว่าเรามีสมาธิเรามีกิเลสไหมเนี่ยวัดยังไงก็ต้องรอออกจิตออกมาจากสมาธิก่อน วัดอยู่ในสมาธิไม่ได้เพราะยังไงก็ไม่เห็นหรอกกิเลสเพราะมันทับอยู่อันนี้ก็นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็คงจำได้เนาะว่าเราปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยเรามีเขตแดนหรือขอบเขตในการประพฤติปฏิบัติเช่นไรเราจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าเราก็ต้องเอากิเลสของเรานั้นเป็นเครื่องวัดทีนี้ว่า กิเลสของเราทุกคนเนี่ยการละกิเลสหรือการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่การบรรลุแบบพึบพับดับทีเดียวการละกิเลสเนี่ยจะละลักษณะของการชะลอตัวหรือลดลงบรรเทาลงของกิเลสไปตามลำดับเมื่อกิเลสน้อยลงไประดับ อาจจะดับพึบพับทีหลังอันนั้นก็เป็นได้อยู่อยู่กิเลสเราเต็มที่เลยอยู่พึบพับเลยไม่ใช่นะมันไม่มีนิมิตหมายของการบรรเทาไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่ากิเลสของทุกคนเนี่ยจะละได้เนี่ยมันต้องมีการบรรเทาเบาบางจางคายอันนี้แหละว่าเรามาศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิด ผิดหรือถูกเนี่ยเราเอาอะไรวัดอ่ะกิเลสของเราทีนี้ เรามาดูที่ว่ากิเลสสามตัวเนี่ยเป็นเครื่องวัดของการประพฤติปฏิบัติเรามาดูที่ว่ากิเลสสามตัวเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเวลามันเกิดอย่างไรแล้วเวลามันดับอย่างไรแล้วเวลาดับ ทำให้มันหมดไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรทำยังไงจะให้มันเบาบางจางคายอย่างที่ว่านี้เราก็ต้องไปดูที่จิตเราว่ากิเลสเหล่านี้เกิดได้อย่างไรถ้าเราเอากิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องวัดการเกิดกิเลสเหล่านี้การเกิดของกิเลสเหล่านี้เกิดอย่างไร ดับอย่างไรบรรเทาเบาบางอย่างไรเรามาศึกษากันดีกว่าเพราะว่าเราเอากิเลสสามตัวเป็นเครื่องวัดของพระนิพพานหรือการพ้นทุกข์เราก็ต้องไปค้นคว้าเรื่องกิเลสสามตัวว่ามูลฐานของการเกิดของกิเลสสามตัวนั้นเกิดอย่างไร รู้ไหมเกิดอย่างไรยกตัวอย่างเนาะ กิเลสตัวแรกก็คือราคะรู้ไหมว่ากิเลสราคะนี่เกิดอย่างไรกามราคะเกิดอย่างไรเกิดจากหนึ่งจิตเราสองเราคิดถึงเพศตรงข้าม สามเมื่อคิดแล้วมีภาพด้วยขณะที่คิดนั้นจิตไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างทางจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างไปทางหกประตูนี้แล้วก็ไปสู่สิ่งที่เราคิดนั้นแล้วก็เกิดภาพขึ้นมา เขาเรียกว่า
จิตเราเนี่ยไปทางตาหนึ่งแล้วก็ไปเห็นรูปสิ่งที่เห็นนั้นหนึ่งแล้วก็เวลาเห็นแล้วเนี่ยรับรู้สิ่งนั้นด้วยการเห็นภาพหนึ่งสามอย่างประจวบกันกลายเป็นที่มาของกิเลสเราเป็นการเกิดของกิเลสเราสังเกตไหมว่าจิตเราหนึ่ง จิตเราเนี่ยออกไปทางตาก็ดีทางหูจมูกลิ้นกายใจออกไปทางใจดีกว่าง่ายดีตาของจิตของเราเนี่ยออกไปทางใจไปแล้วก็ไปนึกถึงเพศตรงข้ามใจหนึ่งเพศตรงข้ามหนึ่งสิ่งที่เห็นนั้นนะแล้วก็ภาพหนึ่งประจวบกันสามอย่างนี้ การเกิดกิเลสย่อมเกิดเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจสมมุติว่าเอ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงการคิดของเรานั้นคือจิตละแล้วเมื่อคิดแล้วเนี่ยไปหาเขาก็มีภาพละ คิดไปทางไหนใจของเราก็คิดไปทางใจนั่นแหละนะทางมโนวิญญาณนั่นแหละนะทางใจเวลาเราคิดไปแล้วเนี่ยภาพของคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อภาพของคนนั้นปรากฏขึ้นมาภาพหญิงภาพชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงผู้หญิงคิดถึงผู้ชายเมื่อภาพเกิดขึ้นมา กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดแต่ถ้าเราไม่ทิ้งภาพนั้นแล้วก็เอาภาพนั้นมาผูกพันจิตใจของเรานานขึ้นกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมงอกงามไพบูลย์การเกิดครั้งแรกนี้เกิดขึ้นแต่ต่อมาเนี่ยเราก็ไปขยายความหรือว่าไปผูกพันกันยืดยาวขึ้นเขาเรียกว่าราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิด ที่เกิดแล้วย่อมไพบูลย์ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เกิดกามราคะเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วยังทวีความเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นไปเพื่อความทวีนะไม่ใช่การบรรเทาเบาบางจางหายเป็นการเพิ่มพูนไพบูลย์ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเราเห็นว่าตอนที่มันเกิดอย่างนี้ หลังจากที่เราออกสมาธิมาภาพเหล่านี้ก็จะปรากฏเราในตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมเราจะผ่านสมาธิมาขนาดไหนก็ช่างเถอะออกมาแล้วมีภาพเหล่านี้ไม่เหลือกิเลสเกิดแน่ถึงได้บอกว่าทำสมาธิอย่างไรก็ช่างเถอะถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยหมดเลย ทีนี้ว่าเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตออกจากสมาธิมาแล้วก็ไปสู่อารมณ์เหล่านั้นสมาธิที่เราทำนั้นก็ไม่มีผลอะไรนิ่งจริงแต่ออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมนะทีนี้กิเลสมันฝ่ายเกิดมันเกิดอย่างนี้ ถ้าบุคคลนั้นทำอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้สมมติว่าเรานึกถึงใครภาพคนนั้นน่ะไม่ได้รักเขาแต่โกรธเขาเพราะคนคนนั้นน่ะเราไม่ถูกใจเราก็จะโกรธขึ้นถ้าภาพนั้นไม่ใช่รักไม่ใช่โกรธเป็นภาพเรื่อยๆของคนที่เราไม่มีรักไม่มีชังเราก็จะหลงไปตามอารมณ์ของคนนั้น ฉะนั้นภาพรักก็รักภาพชังก็ชังภาพหลงก็หลงไหลไปตามนั้นสามภาพนี้คือกิเลสสามตัวจิตใดที่เราคิดถึงคนรักกามราคะก็เกิดจิตใดคิดถึงคนชังโทสะก็จะเกิดคิดถึงคนที่ไม่รักไม่ชังโมหะก็จะเกิดโมหะแปลว่าความหลงหลงไหลไปตามอารมณ์น้อยใหญ่เข้าใจไหม
หลงไปไหลไปเรื่อยๆคิดเรื่อยเปื่อยจะไม่รักไม่ชังก็เลยเปื่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเกิดของกิเลสสามตัวแสดงว่ากิเลสนี้เกิดจากจิตที่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นนี่คือการเกิดกิเลสถ้าจิตไม่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็เกิดไม่ได้ตอนที่เราเข้าสมาธินะจิตมันไม่ได้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหลบอยู่ข้างไหนกิเลสก็เกิดไม่ได้นิ่งสว่างว่างสงบแต่ออกมามันไปอีกแล้วไปไหนไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจกิเลสเราก็เกิดอีกแล้วอันนี้แหละจึงว่าเราทุกท่านเนี่ยเรามาดูที่ว่าเข้าสมาธิไปเนี่ยกิเลสมันรออยู่ข้างนอกไงเราออกจากสมาธิกิเลสก็ยังเจออีกทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยคิดว่าเราจะทำยังไงเข้าสมาธิกิเลสก็ไม่มีออกสมาธิก็ไม่มีไม่มีจะทำยังไงว่าเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิมากิเลสก็ไม่มีการที่เราจะให้เห็นว่ากิเลสเราไม่มีนั้นเราก็ต้องดูที่กิเลสเรามีก่อนว่าการเกิดของกิเลสนั้นมีอย่างไรก็มีดังที่ว่านั้นว่าจิตเราเนี่ยคิดไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคิดไปถึงคนอื่นเมื่อคิดไปแล้วเนี่ยเราถึงได้มีกิเลสอย่างอธิบายไปแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการว่ากิเลสเราไม่ให้มีเนี่ยเราจะต้องแก้ให้จิตเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจการที่เราไม่ให้จิตไปนั้นนั่นคือการที่เราจะทำยังไงให้ไม่ให้จิตไปเท่ากับว่าเราเกิดมานี่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจให้ปิดเลยนั่นคือการแก้ทีนี้เราจะปิดได้ไหมเพราะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาคุมจิตไม่อยู่มันไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายจะคุมไม่อยู่จึงเป็นที่มาของหลายคนที่ฝึกสมาธิว่าจิตมันคุมไม่อยู่หรอกก็ตัวเองคุมไม่อยู่แต่คนอื่นเขาคุมอยู่ก็คนที่ทำได้เขาก็คุมอยู่คนที่คุมไม่ได้ก็คือคุมไม่อยู่นั่นเองแล้วคนที่คุมอยู่เนี่ยท่านทำอย่างไรซึ่งเราจะมาคุยกันนะว่าการละกิเลสนั้นเราจะละอย่างไรเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้ว่าอ๋อการที่จิตอยู่ในสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยกิเลสไม่มีมันดีอยู่แล้วแต่ตอนที่ออกจากสมาธิเนี่ยกิเลสมันมีมันไม่ดีเลยถ้าปัญหาเกิดที่ตรงไหนเราก็ใช้ตรงนั้นแก้ถ้าปัญหาไม่เกิดตรงไหนเราก็ไม่ต้องแก้ตรงนั้นเข้าใจไหมตรงไหนน่ะจิตที่เข้าจิตที่มันไม่มีกิเลสตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยมันจิตมันไม่มีกิเลสตรงนั้นไม่ต้องแก้เพราะว่าดีอยู่แล้วตรงไหนที่มันมีกิเลสล่ะตอนที่จิตมันออกจากสมาธิมาแล้วมันมีกิเลสตรงนั้นน่ะต้องแก้เข้าใจไหมเราต้องแก้ตรงนั้นซะแล้วทีนี้ว่าเราจะต้องมาแก้จิตตรงไหนล่ะที่จะดังต้องแก้ก็คือแก้จิตในปกติในภาวะปกติในเมื่อภาวะปกตินี้เป็นที่มาของกิเลสและเป็นการเกิดกิเลสอย่างรุนแรงเกิดที่ไหนภาวะใดเราต้องแก้ที่นั่นภาวะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยภาวะปกติเป็นที่มาของกิเลสและการเกิดกิเลสในภาวะปกติ
แต่เราจะเข้าไปในสมาธิและจะไปแก้ข้างในสมาธิโน่นเหมือนกับว่าเกาไม่ถูกที่ขันแสดงว่าทุกข์มันอยู่ที่หนึ่งแต่เราไปแก้อีกที่หนึ่งไฟลุกอยู่ที่หนึ่งและน้ำไปสาดในที่หนึ่งแล้วไฟจะดับไหมฉะนั้นมันลุกที่ไหนเราก็ดับที่นั่นนะอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าการละกิเลสเนี่ยเราต้องมาศึกษาค้นคว้าให้มากเลยว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดในภาวะไหนการดับกิเลสก็ดับภาวะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าทุกข์เกิดที่ไหนล่ะการดับทุกข์ก็ดับที่นั่นแหละถ้าทุกข์เนี่ยเกิดจากจิตที่ปกติทำให้เรามีกิเลสมากที่สุดแต่เราจะดับกิเลสในสมาธิที่ลึกแล้วเข้าสมาธิลึกมันว่างมันวางสว่างสงบแล้วมันระเบิดไปเลยเนี่ยมันก็ถึงระเบิดเปล่าไงออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมมันคนละที่กันมันคนละตำแหน่งกันฉะนั้นเราคันที่หนึ่งแต่เราไปคันเกาอีกที่หนึ่งแล้วจะหายคันไหมเกาก็เรียกว่าเกาไม่ถูกที่อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติต้องสังเกตว่าเราจะดับกิเลสเนี่ยเรารู้ไหมกิเลสได้เกิดในภาวะใดการดับกิเลสของเราก็ดับในภาวะนั้นขณะนั้นนั่นแหละคือการที่เราจะดับทุกอย่างตรงจุดตรงประเด็นถ้าไม่งั้นไม่ตรงนะไม่ตรงเมื่อไม่ตรงแล้วเนี่ยการดับทุกข์ก็จะไม่เกิดเลยเกิดไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าคนเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาดับทุกข์กันนี่ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราดับทุกข์ได้ทุกข์มันเกิดตรงไหนล่ะอ๋อเกิดในภาวะจิตปกติเป็นที่เกิดของกิเลสสามตัวนี้ระหว่างที่เราเข้าสมาธินี้กิเลสสามตัวไม่ได้เกิดแก่เราเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นสมาธิดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ปล่อยให้เขาดีอยู่อย่างนั้นแหละส่วนที่เราออกจากสมาธิมาเนี่ยมันไม่ดีเลยมันเกิดกิเลสเรามาแก้ตรงนี้ไหมมันคันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเกาตรงนี้ส่วนตรงโน้นน่ะมันไม่ขันก็ไม่ต้องเก่าเข้าใจไหมและพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวถึงว่าทุกเกิดที่ไหนการดับทุกก็ดับที่นั่นดับที่ไหนล่าภิกษุทุกเกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจเส้นตาเนี่ยไปเห็นรูปแล้วดีใจราคะก็เกิดเสียใจโทสะก็เกิดไม่ดีไม่รักไม่ชังโมหะก็เกิดถ้าตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปปัตตัญหาขณะที่ตาเห็นจิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆก็ดีเขาเรียกว่าปิยรูปสาธรูปใดที่เป็นที่น่ารักปิยรูปสาธรูปปิยรูปแปลว่ารูปที่น่ารักสาธรูปก็แปลว่าน่ารักน่าใคร่นั่นเองนะกามราคะก็เกิดแก่เราโทสะโมหะก็เกิดแก่เราฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดราคะโทสะโมหะเราจะต้องไปทางตาทางหูแสดงว่าตรงนี้คือปัญหาหรือตัณหาที่เราจะต้องแก้ตัณหาเกิดที่ไหนเช่นตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงนั่นคือสัทธตัณหาจมูกได้กลิ่นคันธตัณหาลิ้นได้รสรสตัณหากายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพตัณหาใจคู่กับอารมณ์ธรรมตัณหานั่นคือตัณหาทั้งหกนั้นเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนักปฏิบัติเมื่อรู้ว่าเกิดตรงนี้เราก็ต้องแก้ตรงนี้จะไปแก้ที่อื่นก็ไม่ได้เ
นะส่วนสมาธินั้นเราเข้าไปดีอยู่แล้วนิ่งไม่ต้องแก้อะไรนะเป็นของที่ดีอยู่แล้วส่วนที่ออกมาแล้วไม่ดีเลยเรามาแก้ที่ตรงข้างนอกไหมแต่นักปฏิบัติมักจะไม่สนใจข้างนอกมักจะไปดูสนใจข้างในซะส่วนใหญ่นะอันนี้คือธรรมชาติของคนที่ทั่วไปคิด ก็มักจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราให้ความสนใจที่สมาธิส่วนใหญ่ว่าเข้าไปแล้วสงบระงับดับเย็นแต่เราไม่สนใจตรงที่ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันวุ่นวายเนี่ยเราจะหนีอย่างเดียวเราไม่สนใจที่จะแก้จึงทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไข เพราะเวลาออกมาแล้วมันวุ่นวายก็อยากจะหนีเข้าสงบอย่างเดียวทำให้ความวุ่นวายตรงนั้นไม่ได้ถูกสะสางกลายว่าเป็นของที่จะหนีอย่างเดียวเพื่อจะอยู่ในสมาธิให้มากที่สุดนักปฏิบัติเห็นว่าตรงนั้นมันร้อนอยากจะเข้าหาห้องเย็นอย่างเดียวนะตรงนั้นมันมียุงมากอยากจะเข้ามุ้งอย่างเดียวไม่สนใจว่ายุงนั้นจะแก้ไขอย่างไรร้อนนั้นจะแก้ไขอย่างไร ตอนที่ออกสมาธิมานะมันร้อนมันลุ่มกิเลสมันมากมายจะแก้ไขอย่างไรไม่สนใจสนใจว่าเราจะเข้าสมาธิเราจะอยู่สมาธิฉันสมาธิก็อยู่ได้ไม่นานก็ออกมาอีกดีไม่ดีสมาธิก็จะเสื่อมไปอีกหรือเข้าไม่ได้อีกนั่นก็นานอันนั้นก็เป็นอีกเยอะเลยที่จะต้องเป็นอย่างอื่นอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราคิดว่า การแก้ไขปัญหาของเราไม่ตรงจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะหนีความวุ่นวายอย่างเดียวโดยหันหลังให้กับความวุ่นวายอันนั้นแล้วก็จะหันหน้าเข้าไปสู่สมาธิถ่ายเดียวโดยที่ว่าสนใจที่สมาธินั่นเป็นเครื่องอยู่ของเราเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นส่วนความวุ่นวายนั้นเราจะหนีอย่างเดียวถ้าการหนีของเราหรือการ กระทำอย่างนั้นของเราเป็นทางออกที่ดีก็หนีได้ถ้ามันหายนะแต่หนีแล้วมันไม่พ้นหนีอย่างไรก็พ้นไม่พ้นเขาแล้วไหนๆก็หนีแล้วไม่พ้นเนี่ยทำไมไม่นะหันหน้าเข้ามาหาและศึกษาให้ถ่องแท้แล้วว่าเราหนีเขาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่พ้นถ้าไม่พ้นแล้วก็หันหน้าเข้าหาแล้วก็ศึกษาและจะแก้ไขดีกว่าดีกว่าไหมล่ะ นะเราคิดว่าการที่จะหนีอย่างเดียวนั้นเป็นทางออกเราออกไม่ได้ซะแล้วถ้าหนีมันออกได้ก็ดีดิแต่มันออกไม่ได้เราจะหนีอย่างนี้ล่ำไปเนี่ยมันถูกหรือยังที่เราจะสะสางปัญหาของเราด้วยการหนีอย่างนั้นนี่ก็น่าคิดนะน่าคิดว่าคนเราทุกคนนะจะหนีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เราจะต้องมีการศึกษาค้นคว้า ว่ากิเลสที่เราหนีเท่าไหร่ก็ไม่รอดหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นไหนๆไม่พ้นก็หันหน้าเข้าสู้เลยว่าจะแก้ไขอย่างไรนี่คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมาแก้เพราะว่าการหนีของเรานั้นยังไงก็ไม่พ้นก็ต้องหันหน้าเข้าหาแล้วศึกษาค้นคว้าว่าจะแก้ไขอย่างไรดีกว่าไหมนะ อันนี้แหละจึงว่าเรามาศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อเราจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะเช่นว่าเราคันตรงไหนล่ะเราต้องเกาจุดนั้นแหละ
อันนี้แหละจึงว่าแก้ปัญหาที่ถูกจุดเอาเป็นว่าเราเข้าสมาธิไปแล้วนั่นแหละสมาธิดีอยู่แล้วเราไม่ต้องแก้แต่ตอนที่ลองออกจากสมาธิมากิเลสทั้งหมดเกิดขึ้นจากข้างนอกนี่เองเมื่อเกิดข้างนอกแต่เราไปเข้าอยู่ข้างใน เราจะพบปะกิเลสได้อย่างไรและเราจะดับกิเลสได้อย่างไรนะเพราะว่ากิเลสเนี่ยเกิดภายนอกแต่เราไปอยู่ภายในที่ผ่านมาเนี่ยนักปฏิบัติหลายท่านจะทำอย่างนี้ว่าเมื่อกิเลสอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นที่ความรุ่มร้อนเป็นที่วุ่นวายจะหนีเข้าสมาธิเขาจะหนี ภาวะข้างนอกนั้นแล้วจะไปหลบอยู่ข้างในอยู่เสมอเห็นว่าที่ข้างในนั้นเนี่ยเป็นของที่น่าอยู่ของข้างนอกเนี่ยเป็นของที่น่าวุ่นวายแต่ถ้าการหนีของเขาเป็นทางออกที่ดีก็พ้นไปแต่เขาออกแล้วเขาไม่พ้นเมื่อไรก็ไม่พ้นเขาจะหนีอยู่นั้นไปนั่นคือไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เราหนีอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อหนีไม่รอดแล้วเนี่ยเราต้องหันหน้าเข้าสู่ละหาข้อหาปัญหาเข้าสู่ปัญหานั้นว่าปัญหานี้จะรับการแก้ไขอย่างไรนี่คือคนที่คิดจะแก้ก็คือว่าไหนๆเราหนีเขาไม่พ้นเนี่ยเราจะหนีกันไปทำไมเราไม่ศึกษาค้นคว้าเลยเอาจะหนีอย่างเดียวมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างไร เท่ากับว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมีการแก้ปัญหาที่ตื้นๆนี่แหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยตรงนี้เป็นการเกิดของกิเลสของเราทั้งหมดและตรงนี้จะที่จะต้องรอการแก้ไขของเราเสียส่วนสมาธินั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรเพราะเข้าไปก็สบายอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแก้ ส่วนที่ออกมานั้นเป็นความวุ่นวายนั้นเราจะแก้ตรงนี้นะทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เท่ากับว่าเราแก้ถูกจุดแสดงว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดนอกไม่ได้เกิดในสมาธิเราจะคิดว่าเข้าสมาธิลึกเข้าไปดับกิเลสข้างในมันไม่ได้เพราะออกข้างนอกมาเกิดอีกแล้วข้างในนะยังไงมันก็ดับอยู่แล้วนะ เท่ากับว่าเราต้องการอะไรล่ะตอนนี้เราต้องการว่าอยู่ในสมาธิก็ได้อยู่นอกสมาธิก็ได้กิเลสเราก็ไม่มีนั่นเราต้องการอย่างนั้นทีนี้เรามาดูซิว่า เราจะต้องแก้ปัญหาที่ข้างนอกนอกอะไรนอกสมาธิ ตอนที่จิตเราอยู่นอกสมาธินั่นแหละเป็นที่เกิดของกิเลสเรามากมายตอนที่เราอยู่ในสมาธิกิเลสไม่ได้เกิดเลยเราก็มาแก้ข้างนอกสิทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยข้างนอกสมาธินั้นการเกิดกิเลสของเราเกิดอย่างไรก็เกิดคือหนึ่งตาสองรูปสามภาพ นะเป็นที่เกิดของกิเลสเราทีนี้เราจะทำยังไงให้แก้ตรงนี้ทีนี้การแก้เนี่ยเราจะต้องใช้สมาธิแก้ไม่ได้แล้วเราต้องใช้มรรคเพราะมรรคเป็นทางแก้ปัญหาของเรื่องนี้มรรคมีองค์แปดนั้นเป็นเรื่อง เป็นทางสายเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้แสดงว่ามรรคเนี่ยเป็นทางที่ทุกคนจะต้องอบรมเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยมรรคทีนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจว่ามรรคกับการทำสมาธินั้นต่างกันหรือเหมือนกันหรืออันเดียวกัน
คนทุกคนที่ทำสมาธิคิดว่าตัวเองนั้นเป็นมรรคแล้วความจริงไม่ใช่คำว่ามรรคเนี่ยกับสมาธินี้คนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยเพราะว่าสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีมาตลอดเราจะเห็นไหมว่าตอนพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงมาอายุได้7 ขวบก็มีสมาธิแล้ว ทำสมาธิใต้ต้นว่าแล้วต่อมาก็ทำสมาธิกับอาราธบททุกขดาบทก็สมาธิสูงสุดพุทธเจ้าก็ทำแล้วแต่พุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นพุทธเจ้านะพุทธเจ้าขาดอะไรก็ขาดมรรคนี่เองแล้วมรรคนี่เองที่พุทธเจ้าค้นพบเมื่อค้นพบแล้วก็อบรมมรรคนั่นแหละ แล้วถึงจะทำลายกิเลสแล้วถึงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้นะอันนี้ก็คือว่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าพุทธเจ้ามีสมาธิมาตลอดแต่ขาดมรรคฉะนั้นหลายคนที่ทำสมาธิมาตลอดเนี่ยยังไม่มีมรรคยังขาดมรรคเราจะไปไม่ได้เลยสมาธิเหรอ เราเข้าไปกันนิ่งอยู่แต่ออกมาก็มีกิเลสมาเดิมนะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมมรรคกิเลสเราลึงไม่หมดแล้วก็มรรคนี่เองจะทำให้กิเลสของเราหมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยมรรคนั่นเองมรรคนี้การปฏิบัติไม่เหมือนการทำสมาธิเลยสมาธินั้นเน้นการนิ่งอย่างเดียว นิ่งห้ามคิดอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวการนิ่งของเราถ้าทำได้ก็บรรลุเป้าหมายของการทำสมาธิถ้าวันไหนนิ่งไม่ได้การบรรลุเป้าหมายก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นสมาธิเนี่ยการบรรลุหรือการเข้าถึงสมาธินั้นก็คือจิตที่นิ่งส่วนมรรคนั้นไม่ใช่ ส่วนมรรคนั้นเราต้องใช้กิจที่คิดนะนิ่งไม่ได้ต้องคิดถ้าไม่คิดไม่ใช่มรรคท่านจึงจัดว่ามรรคนั้นเป็นธรรมที่ปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งเมื่อปรุงแต่งแล้วเนี่ยอบรมมรรคไปจะต้องปรุงแต่งอยู่เสมอ แล้วเราจะทำลายกิเลสได้บางคนบอกว่าก็เราก็ไม่สงบอยู่เนี่ยเราก็ปรุงแต่งเยอะนั่นแหละถึงได้มาฝึกสมาธิงั้นไงแล้วเมื่อฝึกสมาธิมาก็ยังให้เราปรุงแต่งอีกหรือก็ในเมื่อความปรุงแต่งนั้นน่ะเป็นทุกข์เราหนีความปรุงแต่งมาเห็นความปรุงแต่งเป็นของวุ่นวาย เรามาฝึกสมาธิเพื่อจะระงับความปรุงแต่งทีนี้มาเดินมรรคเนี่ยจะมาปรุงแต่งอะไรอีกเรา มันไม่ซ้ำเติมก็ไปหรือเหมือนกับเราทุกข์อยู่แล้วก็จะมาให้เราทุกข์อีกหรือคนหลายคนไม่เข้าใจมรรคจะคิดอย่างนี้ว่าก็เราไม่สงบก็หนีความไม่สงบมาจะเพื่อให้สงบเพื่อไม่ให้ปรุงแต่ง แล้วมรรคเนี่ยจะมาปรุงแต่งได้อย่างไรการไม่เข้าใจมรรคนั้นทำให้คนไม่สามารถจะอบรมมรรคได้มรรคจึงเป็นไปที่ไม่มีใครรู้จักมีคนรู้จักน้อยมากเพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจเมื่อการที่เราไม่มีมรรคหรือการไม่ผ่านการอบรมของมรรคอย่าหวังเลยว่ากิเลสเราจะหมดไม่หมดนะอันนี้ นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ามรรคเนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติไว้แล้วก็เป็นธรรมที่ปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมบางคนก็บอกว่าอ้าวความปรุงแต่งก็เป็นอวิชชาแล้วสิอย่าไปพูดอวิชชาทีเดียวจริงอยู่อวิชชาก็คือความปรุงแต่งแต่วิชชาก็คือความปรุงแต่งเหมือนกันเขาเรียกว่าเอาปรุงแต่งไปล้างกัน
แล้วสุดท้ายจะเป็นสังคตะธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งทีหลังนะการที่เราใช้ความสงบไปลบล้างความปรุงแต่งนั้นเป็นการกระทำที่ไม่สามารถจะกระทำได้ดังที่เราเคยทำมาแล้วเราจะใช้ความสงบนั้นไปล้างความไม่สงบนั้นไม่ได้ซึ่งการล้างด้วยความไม่สงบนั้นไม่ได้เนี่ยเราถึงได้มีทางที่จะต้องใช้มรรคหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอาละทุกคนเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีความสงบมาก่อนเอาละเราจะฝึกสมาธิให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาถ้ามีความหวังอยู่ว่าถ้าเราได้ความสงบหรือได้สมาธิมาเราก็จะเอาสมาธิเนี่ยมาไล่ฆ่ากิเลสทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยนะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องคิดอย่างนี้เอาละเรายังไม่มีสมาธิเลยเนี่ยมาฝึกสมาธิกันแล้วเมื่อเราจะได้สมาธิแล้วเนี่ยเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคิดแบบนี้มาก่อนทั้งนั้นแม้แต่คนพูดนี้ก็คิดอย่างนั้นมาก่อนเหมือนกันว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไปฆ่าอะไรได้เราเหมือนเราไม่มีอาวุธจะไปทำลายอะไรได้เราอย่างน้อยเราฝึกสมาธิก็ต้องเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสฟังดูก็เหมือนจะเป็นจริงและเหมือนจะไปตามนั้นทีนี้เรามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนที่จะมาเข้าใจว่าสมาธิฆ่ากิเลสไปได้เนี่ยมาตอนที่มาทำนั่นเองเรามาทำจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เราเข้าใจเข้าใจมันเข้าใจได้แต่การกระทำนั้นจะเป็นผลพิสูจน์เป็นบทพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่ามันจริงดังนั้นไหมสมมุติว่าคนคนนี้ทำสมาธินิ่งเข้าไปนะนิ่งเต็มที่ละสมมุติว่าได้สมาธิละแต่เวลาออกจากสมาธิเนี่ยเราจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสข้างนอกเนี่ยเพราะกิเลสอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในนี่เราออกมาจากสมาธิออกมาเท่าไหร่นะสมาธิมันไม่ได้ตามมากับเราเราออกมาสมาธิมาอยู่ที่เดิมสังเกตไหมเวลาออกสมาธิมาจิตออกเริ่มคิดอีกแล้วมากขึ้นเอาสมาธิช่วยด้วยสมาธิบอกว่าเราไปไม่ได้หรอกเราอยู่ข้างในที่เคยบอกแล้วไงว่าสมมุติว่าเราร้อนเนี่ยเราหนีเข้าห้องแอร์ห้องแอร์นั้นเหมือนสมาธิข้างนอกในร้อนเหมือนจิตปกติทีนี้เราเข้าไปห้องแอร์เนี่ยตัวเราเย็นแล้วนะเราสบายได้เหงื่อใครห้องเราเนี่ยแห้งละมันร้อนมาเนี่ยแห้งแล้วเราก็ออกห้องแอร์ไปเนี่ยแล้วก็เอาห้องแอร์เนี่ยไปทำลายอากาศร้อนข้างนอกด้วยเราหวังว่าให้ตัวเราเย็นก่อนแล้วเราจะเอาความเย็นเนี่ยไปไล่ฆ่าความร้อนข้างนอกโยมทำได้ไหมเอาความเย็นเนี่ยแล้วเวลาออกห้องแอร์มาพ้นประตูออกมาเนี่ยอ้าวร้อนอีกแล้วเนี่ยเราก็เรียกร้องว่าห้องแอร์ช่วยด้วยห้องแอร์ก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้หรอกเราเย็นอยู่ข้างในเราเย็นเฉพาะห้องนอกห้องคุณต้องรับผิดชอบเองเข้าใจไหมการที่เราหนียุงเข้ามุ้งเมื่อเราหนียุงมาแล้วเข้ามุ้งมุ้งก็ช่วยเราไม่ให้ยุงกัดเราก็อยู่ในมุ้งเออสบายเนาะอยู่ในมุ้งนี้ยุงไม่กัดถามว่ายุงไม่กัดยุงมีไหมยุงมีนอกมุ้งรออยู่ยุงก็บอกว่าไม่เป็นไรข้าจะรออยู่ข้างนอกนี่แหละเจ้าจะเข้าไปนานเท่าไหร่ข้าก็จะรอนะทีนี้เมื่อเราอยู่ในมุ้งนานๆเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในมุ้งตลอดมันก็ต้องออกนอกมุ้งส่วนใหญ่เข้ามุ้งนั้นส่วนน้อยนะไม่ใช่เวลาเราที่จะไปอยู่ในมุ้งนั้นมากมายก่ายกองอะไรชีวิตเราก็เหมือนกันโดยมากเราจะเข้าสมาธิส่วนน้อยออกมาอยู่ข้างนอกนั้นส่วนใหญ่
ละส่วนน้อยเข้าในมุ้งส่วนใหญ่อยู่นอกมุ้งอะไรจะเกิดขึ้นก็หมาก็มาเจอกิเลสดิมากมายที่สุดเพราะอยู่นอกมุ้งนี่ก็เจอยุงมากมายทีนี้เราออกมาจากนอกมุ้งแล้วเนี่ยเราก็เรียกร้องว่ามุ้งช่วยหน่อยช่วยหน่อยมุ้งก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้เราช่วยแต่ในมุ้งนอกมุ้งคุณต้องช่วยตัวเองคำนี้ผูกขึ้นมาเพื่อให้เห็นแนวทางว่าเราเข้าสมาธิไปเวลาออกสมาธิมาเนี่ยโดนอารมณ์มันลุมจิตเราหมดเลยเราก็เรียกสมาธิช่วยด้วยช่วยด้วยสมาธิก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้หรอกคุณต้องช่วยเองเพราะเราเย็นข้างในเราสงบข้างในข้างนอกคุณต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดว่าเราทำสมาธิเนี่ยไหนเราบอกว่าไม่มีสมาธิไปทำสมาธิก่อนแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วเราจะสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสไงปรากฏว่ามันไม่ทำไม่ได้ตามที่เราคิดเพราะสมาธิไม่ยอมออกมาเลยมาช่วยเลยปล่อยให้เราเดียวดายในการผจญภัยกับสิ่งต่างๆอันนี้แหละจึงว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าเราทำสมาธิแล้วอาศัยสมาธิมาช่วยกันแก้ปัญหาปรากฏว่าออกจากสมาธิมาสมาธิไม่เหลือแล้วเหลือแต่เราความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเลยและสมาธิก็ไม่มาช่วยแผนของเราเคยคิดว่าเอาละเราไม่มีสมาธินะเราจะฝึกสมาธิก่อนถ้าเราได้สมาธิแล้วเราจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสก็ล้มพับลงไปที่เราหวังไว้ก็ไม่ได้เป็นผลอย่างที่เราคิดจริงไหมโยมจริงไหมไหนสมาธิเราออกมาแล้วมันไม่มาตามอ่ะมันอยู่ข้างในนู่นน่ะแล้วเวลาจะเข้าหามันต้องไปเข้าหามันนะไม่ใช่ว่าเราต้องมาหาเรานะลองสังเกตดูดิโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยเขาช่วยอยู่ข้างในแต่เขาไม่ช่วยข้างนอกเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันเออไปงานที่อีกสมาธิกลัวกิเลสนะไม่ใช่กิเลสกลัวสมาธินะกิเลสสมาธิกลัวกิเลสมันก็ไม่ออกมาหรอกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปพึ่งสมาธิสักหน่อยหวังว่าสมาธิจะมาช่วยหมดความหมดหวังหมดความหวังไว้ที่เราเคยคิดถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยตัวเองเอาอะไรช่วยล่ะเราต้องใช้มรรคช่วยเพราะมรรคเนี่ยแหละจะเป็นตัวแก้ปัญหาที่ตื้นนี้ได้เข้าใจไหมมรรคนี่เองจะมาแก้ปัญหาที่ตื้นที่เราบอกว่าสมาธิก็มาไม่ได้ไม่ช่วยเราจะต้องใช้มรรคมาแก้ไขเพราะมรรคเนี่ยเหมาะสำหรับการแก้ไขตรงนี้อยู่แล้วแต่หลายคนไม่รู้จักมรรคก็เลยไม่รู้จักการแก้นั่นคือปัญหาละเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราคิดว่าเรามารู้จักมรรคกันเราจะมาแก้ปัญหาจิตที่ตื้นเนี่ยได้แน่นอนทีนี้จิตที่มันตื้นเนี่ยจิตมากด้วยความปรุงแต่งเราหวังว่าความปรุงแต่งเหล่านี้เนี่ยจะเอาความสงบมาล้างก็ล้างไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเมื่อมันมีความปรุงแต่งเอาสงบมาล้างมันล้างไม่ได้อย่างที่เราเคยหวังก็เอาปรุงแต่งฆ่ากันเองเอาปรุงแต่งฆ่ากันเองมันจึงเกิดขึ้นว่ามรรคเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแล้วเอาความปรุงแต่งไปฆ่ากันเองเพราะอะไรทำไมต้องเอาปรุงแต่งมาฆ่าเนี่ยเพราะเราหวังความสงบมาฆ่ามันไม่มาแล้วก็ต้องมีความปรุงแต่งเหมือนกันก็ต้องปรุงแต่งฆ่าปรุงแต่งเอาผู้ร้ายฆ่ากันเอาผู้ร้ายฆ่ากันฆ่าผู้ร้ายนั่นเองก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างไหมว่าที่บอกว่าถ้าเรางูกัดเนี่ยเขาก็เอาพิษงูเนี่ยฆ่าพิษงูนะเคยพูดไว้ใช่ไหมใช่หรือว่ายาที่ดีที่สุดของพิษงูเนี่ยก็คือพิษงูนั่นเองใครจะบอกว่าพิษงูเนี่ยมันอันตรายแต่อันตรายก็คือพิษงู
ตัวที่รักษาพิษงูที่พ้นจากอันตรายก็คือพิษงูเหมือนกันเอาพิษแก้กันอันตรายก็คือความปรุงแต่งทุกข์มากเป็นอันตรายมากวุ่นวายมากแต่จะฆ่าความปรุงแต่งก็ใช้ความปรุงแต่งฆ่ากันจึงเป็นที่มาของมรรคซึ่งมรรคเนี่ยคนเข้าใจยากที่สุดเพราะว่าโอซาไปฝึกสมาธิสงบแล้วจะมาเอาปรุงแต่งอีกเนี่ยเขาไม่ค่อยเอากันแต่ไม่เอากันเราก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้แล้วปัญหานี้จะรอการแก้ไขกับใครในเมื่อเราจะใช้สมาธิมาแก้สมาธิก็บอกข้าก็ไม่ไปหรอกเขาก็กลัวเหมือนกันทำยังไงเราก็ต้องใช้มรรคทีนี้ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ด้วยมรรคมรรคอยู่ในจิตปกติต้องใช้มรรคแล้วกิเลสอยู่โดยปกติเป็นความปรุงแต่งมรรคก็เป็นความปรุงแต่งถึงจะสมกันเพราะระวังพึ่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องเอาปรุงแต่งมาฆ่ากันเองนะบางคนบอกว่าเอาความปรุงแต่งฆ่าความปรุงแต่งมันจะเป็นได้หรืออ้าวเอาพิษฆ่าพิษยังได้เลยแล้วงูเนี่ยเขาเอาพิษไปแล้วก็เอาพิษฆ่าพิษยังได้นะธรรมชาติบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถจะฆ่าตัวมันเองได้สมมติว่ามือหนึ่งเราเปื้อนมือหนึ่งไม่เปื้อนนะเวลาจะล้างมือเนี่ยทำไงต้องเอามือไม่เปื้อนนั้นไปเปื้อนด้วยกันไหมอันดับแรกต้องเปื้อนด้วยกันก่อนนะสมมติว่ามือข้างหนึ่งเนี่ยเปื้อนมือหนึ่งไม่เปื้อนเนี่ยไปล้างมือข้างเดียวเนี่ยโยมมันจะหมดไหมมันไม่กดไม่หมดไม่เกี้ยงแล้วก็มือข้างหนึ่งเนี่ยซึ่งดีอยู่แล้วมีคนมาบอกว่าเอามือดีเนี่ยไปคุกเขากับมือเปื้อนได้ยังไงก็ล้างจะเปื้อนอันไหนก็ล้างอันนั้นสิไอ้ไม่เปื้อนก็อย่าล้างสิมันไม่สำเร็จประโยชน์นะมันไม่ได้ขัดไม่ได้ถูกันมันก็เลยเอามือไม่เปื้อนเนี่ยไปเละด้วยกันก่อนไปเลอะด้วยกันก่อนเดี๋ยวมันก็จะสะอาดทั้งคู่ทีหลังมันคล้ายๆอย่างนั้นนะฉะนั้นก็เหมือนกันว่าเราจะต้องใช้อารมณ์เนี่ยไปแก้กันแล้วมันจะสะอาดทีหลังจะเหลือความไม่มีอารมณ์ได้อันนี้คือมรรคละซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจมรรคเราก็จะเป็นว่าต้องอธิบายเรื่องมรรคให้เข้าใจเพราะว่ามรรคนี้เป็นของทุกคนจะต้องอบรมถ้าไม่อบรมคนไหนเว้นชะมรรคแล้วเนี่ยคนนั้นไม่มีทางคุมจิตได้อยู่ได้เลยบอกได้เลยและคนนั้นไม่สามารถจะแก้เรื่องกิเลสได้เลยจึงมีคำพูดหลายๆท่านที่ฝึกสมาธิมาบอกว่าจิตมันคุมไม่ได้หรอกกิเลสมันล่าไม่ได้หรอกแต่รู้เท่าทันเท่านั้นเองโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้หรอกรู้เท่าทันเท่ากับไม่ได้ละเลยแต่ว่าจะรู้ทันหรือไม่ทันช่างเถอะมันก็มีอยู่นั่นเองใช่ไหมล่ะจะรู้ทันไม่ทันก็มีก็ฉะนั้นมีจะเป็นชื่อของพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ละกิเลสน่ะตัวเองมันละไม่ได้ก็ผ่านพูดไปอย่างนั้นว่าคนอื่นก็ละไม่ได้มันต้องละได้สิแต่ตัวเองทำไม่ถูกต่างหากแล้วก็จะหาว่าถูกถ้าเราทำถูกเนี่ยกิเลสก็ต้องหมดถ้าเราทำผิดกิเลสจะไม่หมดก็อย่างที่เคยเกริ่นแต่ต้นว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดเนี่ยเอาอะไรวัดเอากิเลสของเราวัดสิถ้าทำมาแล้วขนาดไหนบอกว่าดีโน่นทำแบบนั้นดีจังเลยดีเท่าไหร่ละดูกิเลสไหมมีดูที่กิเลสว่าละได้ไหมถ้าละไม่ได้มันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าละได้ล่ะมันก็ดีนี่กิเลสเนี่ยมันเกิดจิตปกตินะไม่ใช่เกิดอยู่ในสมาธินะอันนี้คนทุกคนเข้าสมาธิไปหาไม่เจอหรอกกิเลสอ่ะก็มันเกิดกับตาเกิดกับหูนี่แหละจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเกิดตรงนี้เราก็ต้องแก้ตรงนี้แล้วจะไปแก้ที่อื่นไม่ได้เลยไม่ได้ทีนี้ว่าเรามาดูซิว่า
ในเมื่อเราพึ่งพาสมาธิมาสู้กิเลสสมาธิก็ไม่มาด้วยเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเขากลัวนะสมาธิน่ะเขากลัวกิเลสเหมือนกันนะเราก็กลัวเขาก็กลัวอ้าวใครจะพึ่งใครเดี๋ยวกลายเป็นว่าแล้วเราไม่หวังพึ่งสมาธิไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก็ต้องพึ่งมรรคมรรคก็ต้องมีการ เมื่อจิตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติก็แน่นอนจิตก็ต้องปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราจะเอาปรุงแต่งมาฆ่ากันเองกลายเป็นว่างานครั้งนี้เนี่ยการภาวนาครั้งนี้เนี่ยเอาปรุงแต่งไปฆ่าปรุงแต่งไม่ใช่เอาความสงบไปฆ่าปรุงแต่งได้เลยสังเกตไหมเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ไหมว่าเข้าสมาธิลึกขนาดไหนเนี่ยเวลาจะพิจารณาร่างกายเนี่ยก็ต้องถอยจิตออกมาก่อน ออกมาจากสมาธิก่อนนะถึงจะทำได้นะเพราะจิตมันไม่คิดเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องคิดก่อนก็คือคิดได้ก่อนก็ต้องออกมาจากสมาธิก่อนฉะนั้นเราถึงได้ว่าอยู่ในสมาธิทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอมันออกก่อนพอออกแล้วมันเริ่มคิดมันถึงทำได้ไงแต่ทีนี้ออกมาแล้วก็ดีหรือไม่เข้าไปก็ดีมันคิดได้ก็ทำได้อยู่แล้วแต่จะถนัดหรือไม่ถนัดก็แล้วแต่คนไป คนถนัดเขาก็ทำได้นะทีนี้ว่าเราตกลงกันว่าเอาละเมื่อเราพึ่งพาสมาธิไม่ได้ถึงเข้าสมาธิก็ต้องรอออกจิตออกมาก่อนถึงจะทำได้เราก็ต้องมาศึกษาว่าจิตปกตินี่แหละเป็นที่เกิดของกิเลสเราจะต้องมาแก้ไขเรื่องกิเลสเราจะสงบขนาดไหนปานใดก็ช่างเถอะแต่ถ้าเราออกมาจากสมาธิแล้วกิเลสเรามีอยู่ถือว่า เรายังไม่ถูกต้องเรายังนิพพานไม่ได้เรายังเป็นคนธรรมดาอยู่นะเรามารู้จักมรรคกันถ้ามรรคเนี่ยเป็นของแก้ได้เราจะแก้อย่างไรและมรรคเนี่ยปฏิบัติอย่างไรก็มาคุยกันทีนี้มรรคเนี่ยเรามาแก้ตรงนี้เนี่ย เรามาคุยกันตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างนี้ว่าเราจงดูที่ว่ากิเลสของเราเกิดขึ้นมาในใจเรานั่นน่ะเกิดอย่างไรอย่างอธิบายไปแล้วว่าเช่นว่ากิเลสตัวแรกก็คือราคะเกิดอย่างหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเมื่อคิดขึ้นมาก็มีภาพขึ้นมา เมื่อตั้งภาพนั้นไว้นานๆกิเลสก็เกิดขึ้นนี่เป็นฝ่ายเกิดและเราก็ต้องดูว่าก่อนที่จิตจะไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยอยู่ๆจิตมันจะคิดเองโดยไม่มีเหตุเนี่ยไม่ได้ ทำไมพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าอยู่ๆจิตของเราจะคิดเองเนี่ยไม่ได้หรอกมันจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างผลักดันให้มันคิดไปมันมีการผลักดันจิตนั้นน่ะให้วิ่งไปถ้าไม่มีแรงผลักดันตรงนั้นน่ะมันก็คงไม่ไหลไปหรอกมันคงไม่วิ่งไปหรอกแสดงที่มันวิ่งไปมันต้องมีอะไรผลักข้างหลังมัน เราสังเกตไหมเวลาจะเท่าสมาธินะเดี๋ยวก็หลุดไปแล้วเดี๋ยวก็หลุดไปแล้วเหมือนกับมีคนมีสิ่งใดดันจิตไว้ให้มันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเราก็เลยล้างมันไม่อยู่เข้าใจไหมว่าจิตทําไมมันวิ่งเร็วเร็วเนี่ยเพราะข้างหลังมันอ่ะมีแรงขับอยู่มันไม่ได้มาแบบมาคนเดียวมันมีแรงขับเคลื่อนเข้าใจไหมมันถูกผลักดันออกมา เราต้องดูลึกกว่านั้นว่าทำไมจิตของเราวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่เนี่ยเราคิดว่ามันไม่ใช่มันวิ่งอย่างเดียวมันต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังมันอีกชั้นหนึ่งอะไรอยู่ข้างหลังมันรู้ไหมเราต้องมาศึกษาดูกิเลสของเราเนี่ยกว่าจะไปจิตของเราเนี่ยจะเกิดกิเลสเนี่ยมันต้องมีแรงขับเคลื่อนก่อน
ถึงอยู่ๆมันจะไปโดยที่ว่ามันไปเองไม่มีหรอกเหมือนรถที่เราจอดอยู่เนี่ยอยู่ๆมันจะวิ่งเองโดยที่ไม่มีคนขับเนี่ยไม่มีมันต้องมีเหตุปัจจัยก็คือคนต้องไปขับมันต้องไปเข้าเกียร์ต้องไปติดเครื่องมันถึงจะวิ่งได้แสดงว่าอยู่ๆรถจะวิ่งโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้จิตก็เหมือนกันอยู่ๆมันจะวิ่งไปหาคนอื่นคิดถึงคนอื่นเนี่ยเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยผลักดันให้มันไปเราต้องค้นหาคืองานนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูที่ตื้นเราจะดูที่ว่าลึกกว่านั้นว่าเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้คืออะไรเขาเรียกว่าค้นหาเหตุค้นหาเหตุมันว่ากิเลสมันมาจากเหตุเพราะว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุการดับที่เหตุนั้นเนี่ยคือการดับทุกข์ดับทุกข์พร้อมทั้งเหตุฉะนั้นมันต้องมีเหตุไม่ใช่วิ่งอยู่โดยที่มันวิ่งของมันเองถ้าเรามองว่าจิตที่วิ่งเนี่ยโดยการวิ่งของมันเองเนี่ยคนนั้นมองตื้นไปมองช็อตเดียวเหมือนกับว่าผู้ร้ายเนี่ยเอาสมมติว่าผู้ร้ายเนี่ยมาทำร้ายเราเนี่ยอยู่ๆไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยไม่รู้จักกันเลยมันมาทำร้ายเราเนี่ยเราจะคิดว่าไอ้คนเนี้ยทำร้ายเราแต่เราคิดตื้นไปเบื้องหลังที่มันมาทำร้ายเราเนี่ยมันมีใครจ้างวานมาแน่อย่างนี้แหละเข้าใจไหมอยู่ๆไอ้คนเนี้ยจะมาทำร้ายเราเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องมีเบื้องหลังอีกเขาเรียกว่าค้นหาเหตุเข้าใจไหมอยู่ๆจิตเราจะวิ่งหาไปเพศตรงข้ามเนี่ยไม่อะมันต้องมีเบื้องหลังอีกว่าเบื้องหลังมันคืออะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่ค้นคิดเนี่ยลึกมากละเอียดมากปัญญามากถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะอย่าคิดว่าเล่นๆเพราะว่าในมรรคเนี่ยสำคัญข้อแรกคือข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นต้องชอบชอบอย่างไรชอบอย่างที่คิดพูดนี่เองว่าทุกทั้งหมดเนี่ยต้องเกิดแต่เหตุมันต้องมีเหตุของมันอีกทีหนึ่งทุกแล้วก็เหตุของทุกแล้วก็การดับทุกหรือข้อปฏิบัติเขาเรียกว่าสี่อย่างเขาเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่ตรงนี้จึงเป็นความเห็นชอบไงเราไม่ได้มองแบบว่าที่ไปเนี่ยแค่ไปไม่ได้มองผู้ร้ายมาทำลายเราว่าเป็นนี่เป็นผู้ร้ายมันต้องมีเบื้องหลังอีกว่าผู้ร้ายเนี่ยมาได้ยังไงมาทำเราเพราะอะไรต้องมีคนจ้างวานมาหรือคนสั่งได้รับคำสั่งจากใครได้ค่าจ้างใครมาแล้วมาทำร้ายเราลำพังแล้วคนร้ายคนนี้จะไม่ทำเราถ้าไม่มีเหตุอะไรแสดงว่ามันต้องมีเบื้องหลังอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์ค้นหาสาเหตุมันเข้าใจไหมแล้วเคยมองอย่างนั้นไหมล่ะเราปฏิบัติมามองไหมหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวนี่หน้ามันถึงไม่ได้อะไรไม่ใช่ปัญญาเลยนะมันจะไปได้ยังไงนะนั่งมืดกับเมื่อยอย่างเดียวได้ฟุ้งกับเกาหัวลุกนอนดีกว่านะไม่ไหวแล้วงั้นหรือเปล่านี่หน้าไม่คิดอะไรเลยจะไปได้เลยจะไปทันเลยถ้าเขาร้อยเล่เพทุบายที่เอากับเราอยู่เราก็ทนงตนว่าเราเป็นมนุษย์นะเราฉลาดนะฉลาดยังไงเขาครอบงำได้อะเขาจูงจมูกได้อะจิตเนี่ยมันไปเรายังทำอะไรมันไม่ได้เลยดึงไปต่อหน้าต่อตาสู้อะไรไม่ได้ของเขาเลยไหนบอกมนุษย์ฉลาดยังไงเขาฉลาดกว่าเยอะฉะนั้นสติปัญญาแค่นี้มันไม่ทันมันหรอกเราต้องใช้สติปัญญาของมรรคที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้นะไม่งั้นไม่ได้สติปัญญาอย่างเราสู้ไม่ได้หรอกพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีพระปัญญามากท่านเรียกว่าปัญญาที่คุณเนี่ยแล้วถึงได้รู้เรื่องพวกนี้ได้หมดแล้วเราถึงได้ตามท่านถึงได้รู้ตามท่านไป
ไม่คิดอะไรสักอย่างดูรับหูรับตานั่งอย่างเดียวโอ้จะไปแก้อะไรเนี่ยเราต้องวิเคราะห์สิวิเคราะห์สิทำไปประเมินผลวิเคราะห์ไปสิ ทีนี้ว่าเราจะมาดูเบื้องหลังว่าไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังคนร้ายนั่นคือใครรู้ว่าผู้ร้ายเนี่ยมาทำเราเราเชื่อแล้วเกิดว่าจิตที่วิ่งไปหาเพศตรงข้ามเนี่ยมันไม่ใช่แค่จิตมันต้องมีเบื้องหลังของมันอีกเบื้องหลังคือใครตอบได้ไหมเบื้องหลังก็คือกามธาตุกามธาตุคืออะไรกามธาตุคือธาตุอันหนึ่งที่เราสะสมมาจนเป็นธาตุอันหนึ่งแล้วสะสมมาจึงเรียกว่าธาตุอันหนึ่งเหมือนกับตัวเราเนี่ยมีธาตุทั้งสี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟประชุมกันอยู่เอ้ารู้ได้ยังไงมีน้ำมีดินมีลมมีไฟตอนตายเรารู้ว่าส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนดินเป็นดินส่วนลมเป็นลมส่วนไออุ่นก็หายไปอ๋อมันเป็นไฟอย่างนั้นเป็นน้ำอย่างนั้นจิตเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เขาก็เรียกว่าธาตุแต่กิเลสของเราที่พกมาจากชาติที่แล้วแล้วก็ชาติที่แล้วก็ที่แล้วที่แล้วที่แล้วไปหลายชาติแล้วพกมามันเลยติดมามันก็เลยเป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุอันนี้เป็นธาตุของกามโดยเฉพาะแสดงว่าเรามีกามมาหลายชาติแล้วแล้วก็พกความเป็นธาตุออกมาแล้วก็ธาตุอันนั้นน่ะบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนจิตอีกทีหนึ่งนะจิตมันถึงได้วิ่งไงเหมือนกับว่ารถเนี่ยมันมีน้ำมันเมื่อมีน้ำมันแล้วมันก็ไปเข้าไปในเครื่องมันก็เลยทำให้เครื่องติดเครื่องติดแล้วเครื่องก็เลยหมุนแล้วก็เครื่องก็ไปขับที่ล้อดีมันถึงได้วิ่งไงเขาเรียกว่ามันลำดับกันอยู่ๆเนี่ยมันจะวิ่งโดยพละการไม่มีมันต้องมีเชื้อเพลิงด้วยมีเครื่องด้วยแล้วก็มีล้อด้วยมันจะได้วิ่งอยู่ๆจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันนะว่าจิตเราเนี่ยมันเคลื่อนไปหาอารมณ์เนี่ยมันต้องมีกามธาตุมาซึ่งกามธาตุนี้เนี่ยเราพกมาตั้งแต่หลายชาติแล้วคือธาตุของกามซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งที่ติดจิตเรามาถึงชาตินี้เนี่ยเราเกิดมาเนี่ย ทำไมตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราไม่มีกิเลสเหล่านี้มันอยู่ไหนเด็กเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กอ่อนนอนหงายแบเบาะอยู่เนี่ยไม่มีกิเลสสักตัวเลยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีแล้วทำไมโตมันมีล่ะแล้วตอนที่มันโตนะมันมาจากไหนตอนเด็กๆนั้นน่ะมันขดอยู่ในก้นบึ้งของจิตมันยังไม่สําแดงอะไรออกมาเพราะวัยมันยังไม่พอเหมือนดอกไม้ที่มันยังตุ่มๆอยู่น่ะกลิ่นมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีแต่เวลามันบานแล้วกลิ่นมันแรงจังเลยตอนที่มันตุ่มๆก็กลิ่นยิ่งกระตุ่มไปมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมันยังถึงไม่ถึงการเวลาของมันฉะนั้นอย่าตายใจว่าจิตของเราเนี่ยพกจากชาติที่แล้วมามันยังพกมาถึงชาตินี้เลยเรามากับจิตมันจะติดจิตมาเลยอะมาถึงชาตินี้มันถึงที่อยู่ในก้นบึ้งตอนเด็กเราก็ไม่เกิดสักอย่างเลยกิเลสราคะโทสะโมหะเราไม่มีเด็กผู้หญิงผู้ชายเล่นด้วยกันแต่โตมาเล่นด้วยกันมันก็จะได้แล้วอะมันคิดไปอย่างหนึ่งแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธาตุตรงนั้นน่ะเริ่มสําแดงออกมาว่าเราเป็นหญิงนะเราเป็นชายนะต้องคิดแบบนี้ต้องคิดอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้ถูกสอนเลยแต่ทำไมมันเป็นไปหมดมันมีไปหมดเพราะกิเลสตัวนี้สอนเสร็จเรียบร้อยในใจเราเพราะอะไรเพราะมันพกมาแล้วการที่พกมาแล้วเหมือนกับพกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในรถแล้วมันก็เลยขับไปที่เครื่องเลย
ทำให้เครื่องหมุนเลยหมุนก็ขับที่ล้ออีกดีหนึ่งรถวิ่งเลยท่านนี้มันก็เลยว่าเหตุปัจจัยของรถวิ่งนี้มาจากลำดับการอย่างนี้แสดงว่าจิตเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนเนี่ยไปเพราะเหตุนี้เข้าใจไหมอยู่ๆจิตเราไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกแล้ววันทั้งวันมันไปทั้งวันเลยผู้นี้หมดเลยเพราะมันพกน้ำมันมาขับเคลื่อนมาตลอดพกธาตุเหล่านี้มานะอันนี้คือเบื้องหลังทีนี้นักปฏิบัติกี่ท่านที่จะเข้าใจเรื่องนี้จะมาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยจะมาว่าหลับหูหลับตานั่งอย่างเดียวมั้งนะมันถึงได้ไม่มีผลอะไรเราถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงฉะนั้นปัญหาเนี่ยไม่ใช่แก้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่แก้ตื้นๆคนอย่างเราเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดแต่ความฉลาดเราถ้ามาทำอะไรไม่ได้เลยเขาฉลาดมากกว่าเราอีกที่หลอกคนฉลาดอย่างเราได้อะมอมเมาคนฉลาดอย่างเราได้อะฉะนั้นเราคิดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้โง่อย่างที่เราคิดแล้วเราเองจะสู้แบบโง่ก็ไม่ได้สิต้องปัญญามันต้องเหนือชั้นกว่าเขาอีกนั่นถึงจะสู้ได้ต้องอาศัยใครอาศัยปัญญาของพุทธเจ้านะอาศัยปัญญาของพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสู้เรื่องนี้ได้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการที่จะต้องจะต้องแก้ด้วยมรรคเราจะต้องทำลายกามธาตุนั้นออกไปกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุอยู่ในใจเราเนี่ยสามธาตุเลยนะพยาบาทธาตุหมายถึงว่าทำไมเนี่ยเราถึงโกรธเป็นนะดูสังเกตตัวเล็กๆนะเด็กๆนะเดี๋ยวโกรธอีกแล้วถ้าใครสอนมันนะโกรธอะธาตุข้างในสอนมันเดี๋ยวงอนอีกแล้วได้โกรธอีกแล้วก็เด็กๆ เลยนะเราเริ่มโกรธอะนะแต่ราคาเนี่ยมันต้องโตก่อนแต่ความโกรธเนี่ยมันมีเลยนะมันมีตั้งแต่เด็กเลยนะใครสอนมันนะโน่นธาตุข้างในที่มันพกโกรธมาหลายชาติแล้วอะมันก็เลยสอนมันก็เลยเป็น และการเบียดเบียนนะเขาเรียกว่าวิหิงสาธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าเบียดเบียนกันเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้แกล้งคนโน้นแกล้งคนนี้ทำร้ายคนโน้นทำร้ายธาตุเหล่านี้เนี่ยมันพกมาในใจหมดทุกคนแล้วมาถึงชาตินี้เนี่ยมันก็เลยสำแดงออกมาให้เราเป็นฉะนั้นธาตุเหล่านี้เนี่ยเราต้องขุดทิ้งให้หมดเลยจิตเราถึงไม่วิ่งได้เข้าใจไหมจิตเราถึงวิ่งไม่ได้เพราะหมดเชื้อเพลิงรถมันถึงวิ่งไม่ได้เราจะต้องทำลายเชื้อเพลิงให้หมดเลยทำลายเครื่องทำลายเชื้อเพลิงให้มันวิ่งไม่ได้เลยแล้วเราจะสบายจิตเราจะสงบได้เราจะทำยังไงให้จิตในภาวะปกติเนี่ยคุมอยู่แล้วก็จิตจะไม่วิ่งไปไหนมีทางเดียวก็คือทำลายธาตุเหล่านี้ซะนั่นเองนะ ก็อันนี้ก็ถือว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้มาเรียนรู้ธาตุเหล่านี้ เรียนรู้มรรคนะมรรคเนี่ยต้องมาอย่างนี้นะมรรคข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอย่างไรความเห็นชอบตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นว่าทุกทั้งหมดที่เกิดจากความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันต้องมีเหตุนะทุกแล้วก็เหตุของทุกเหตุมันก็คือกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุนี่สามธาตุนี้เป็นไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังและก็ขับเคลื่อนจิตนี้วิ่งไปแล้วการดับทุกข์นั้นเราจะต้องทำลายธาตุทั้งสามนี้ให้ออกจากจิตเราแล้วก็หนทางปฏิบัติก็คือมรรค
ข้อที่หนึ่งความเห็นถูกต้องก็คือเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องข้อที่สองเราจะต้องสัมมาสังกัปโปของมรรคสัมมาสังกัปโปข้อสองของมรรคเนี่ยเราจะต้องทำลายธาตุทั้งสามนั้นกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสธาตุนั้นด้วยอีกธาตุทั้งสามที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ธาตุเก่านั้นน่ะเป็นพิษแล้วเราจะสร้างธาตุใหม่เนี่ยเข้าไปล้างธาตุเก่านั้นก็เป็นความที่ปรุงแต่งธาตุใหม่นี้ก็จะเป็นธรรมที่ทำลายความปรุงแต่งเอาธาตุล้างธาตุเอาความปรุงแต่งล้างกัน ท่านถึงบอกว่าข้อมรรคข้อที่สองนี้จึงแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยกามเมื่อวิตกพยาบาทวิตกวิชิงสาวิตกนี่คือฝ่ายหนึ่งทำให้จิตเราวิ่งออกข้างนอกการที่จิตวิ่งข้างนอกเนี่ยมันมาจากธาตุทั้งสามนี้เราจะต้องล้างธาตุทั้งสามนี้ด้วยอีกธาตุทั้งสามเราจะสร้างเนกขมวิตกไปล้างกามวิตกนั้นจะสร้างอพยาบาทธาตุนั้นไปล้างพยาบาทธาตุนั้นสร้างวิหิงสาธาตุนั้นอวิหิงสาธาตุนั้นไปล้างวิหิงสาธาตุนั้นขณะนี้เนี่ยเนกขมธาตุพยาบาทอพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุยังไม่เกิดแก่เราเราต้องสร้างขึ้นส่วนกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุมีอยู่แล้วทำให้จิตเราเนี่ยวิ่งตลอดฉะนั้นเบื้องหลังของการไปของจิตที่วิ่งไปทั้งวันทั้งวันเดี๋ยวก็ไป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 ไปไม่หยุดไม่หย่อนธาตุทั้งสามนี้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงของเขาเป็นน้ำมันที่ขับเคลื่อนรถไปนี่อย่ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ทุกข์พร้อมกับเหตุเข้าใจไหมสงสัยต้องเข้าห้องน้ำก่อนนะโยมอากาศเย็นเนาะเดี๋ยวรอสัก10นาทีเนาะอาตมาขอฉันน้ำมากนะมันกัดเดี๋ยวขึ้นมาเทศต่อเนาะเดี๋ยวขอสัก10นาทีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตยกจิตยกใจตัวเองให้มีศรัทธาI'm not sure if you're going to be able to do that.
ความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่ศรัทธาแน่นแฟ้นแล้วที่เราจะทำความดีมั่นใจในความดีตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นการละกิเลสได้มีศรัทธามากขึ้นอุปสติเรียกว่าทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบแน่นะแน่นอนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญสมาธิให้มากขึ้นคือยินดีในความสงบให้มากขึ้นเพียรให้สงบให้มากขึ้นนิเวศที่สุดให้มากขึ้นแล้วก็ถึงด้านปัญญาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ถึงด้านปัญญาพิจารณาละวางพิจารณาเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามของกายใจอย่างนี้เนี่ยจึงว่าพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์ภาระนี่ภาระแปลว่ากำลังเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระเป็นกำลังที่จะตัดกิเลสได้เร็วพอมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสมาธิมีปัญญาก็พออินทรีย์แก่กล้าปุ๊บเราก็ตัดอะไรได้ใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมานินทาเราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเราจะมีกินก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีกินก็ไม่เป็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเราก็วางเฉยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตมันน้อมโอนเอียงไปสู่ธรรมะคือโคตรภูยานคือจิตมันเข้าไปสู่โคตรของความเป็นผู้ไม่หนาแน่นด้วยความทุกข์คือเป็นผู้เบาบางจากความทุกข์ผู้ตัดเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของโลกีสุขนั้นเป็นทางของโลกุตตระการไม่ยินดียินร้ายนั้นเป็นสุขที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอินทรีย์ก็จึงอบถูกอบรมบ่มให้แก่กล้าก็ไปเป็นเครื่องเลยว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังเขาเรียกว่านกทั้งหลายเนี่ยไม่มีนกอะไรที่จะบินข้ามทะเลแล้วบินได้นานแล้วบินได้เก่งมีกำลังปีกแข็งแรงเท่ากับนกอินทรีย์เขาจึงเรียกว่านกอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีกำลังมากก็จึงได้ยกให้ว่าเป็นยอดพญานกคือพญานกอินทรีย์เนี่ยเหมือนกับราชสีเนี่ยสัตว์ทั้งป่าสัตว์ในป่ายกให้แก่พญาราชสีมีกำลังแข็งแรงมีอำนาจมากทางด้านกายและจิตใจในบรรดานกทั้งหลายก็ยกย่องให้กับนกอินทรีย์เป็นยอดพญานกที่มีความแข็งแรงนกทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านสู้กำลังนกอินทรีย์ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอบรมบ่มนิสัยแล้วอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงมีกำลังทำความเพียรหรือว่ากิเลสไม่ครอบงำใจเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังสติอย่างแก่กล้าเรียกว่าสตินั้นสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเองตลอดเวลาคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ขุ่นมัวคือจิตก็ไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นพิจารณาจิตแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ขันติมีแต่สติปัญญาครอบคุมอยู่จึงเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังแล้วเราไม่สามารถจะละกิเลสได้ไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆได้จะละได้เราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงจะละกิเลสได้เราได้ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์อะไรไปบ้างในชีวิตประจำวันของเราเอามือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็สงบตั้งใจฟังหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ใช้บริกรรมที่เราเคยบริกรรมมาที่ครูบาอาจารย์เราเคยสอนหรือใช้คำบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกทำสมาธิในการฟังธรรมเวลาลมหายใจเราเข้าเราก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกเรานึกว่าโทนึกถึงหน้าของเรา
นึกถึงลมหายใจของเรานึกถึงตัวของเรานึกน้อมมาที่หน้าของเราที่ตัวของเราเรียกว่ามีสติจะมีสมาธิกันความหลงแล้วเราจะได้รู้ความจริงของความสงบเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ความสงบแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเราเข้าถึงธรรมะแค่ไหนเราลองปฏิบัติธรรมทำใจสงบสักพักหนึ่งภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกสังเกตลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราผ่านเข้าออกทุกระยะลมตั้งแต่เกิดมาแล้วลมไม่เคยหยุดเลยจะหลับก็ดีจะตื่นก็ดีจะกินเดินนั่งนอนก็มีลมอยู่ทุกระยะที่เรายืนเดินนั่งนอนแต่เราขาดผู้รู้ขาดผู้พิจารณาจึงลืมลมหายใจเราใจเราจึงไม่สงบคนเรามีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวไปได้คนที่กลัวเพราะอะไรเพราะขาดหลักธรรมะจึงกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวยากลำบากกลัวพลัดพรากจากกันกลัวความจนเข้ามาบีบคั้นทุกคนกลัวกันทั้งนั้นทำยังไงเราจึงจะกำจัดความทุกข์คือความกลัวกลัวผิดหวังกลัวเสื่อมลาภกลัวเสื่อมยศกลัวถูกนินทากลัวไม่มีใครสรรเสริญไม่ใช่กลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนอย่างเดียวกลัวมีอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้มีลาภกลัวเสื่อมลาภมียศเกลือกลัวเสื่อมยศมีความสุขก็กลัวว่าความสุขจะหมดไปทุกคนมีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวความกลัวนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรความกลัวนี่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจหรือเป็นไข้ใจคนที่จะรักษาหายได้ก็คือบุคคลที่นำธรรมะเข้ามาปฏิบัติจะต้องมีการเข้าใจเป็นอันดับแรก ก่อนอื่นที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยการเข้าใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นว่าเราจะมาศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเราจะมาทำลายกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจไม่มีทางหรอกอยู่ๆจะมานั่งสมาธิวันๆกันหลับหูหลับตานั่งไม่มีทางหรอกยากที่จะแก้ปัญหาในใจเราได้เพราะปัญหาในใจของเรามันไม่ได้บอกที่เคยบอกว่าเขาไม่ได้โง่หรอกโลกนี้เขาฉลาดกว่าเราอีกเราเนี่ยเกิดอยู่ในโลกเรามนุษย์เราคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ฉลาดความฉลาดเราจะทำอะไรไม่ได้เขาเลยเราจะคิดว่าความฉลาดเรานั้นฉลาดแล้วเขาฉลาดมากกว่าเราเราจะใช้ปัญญาอย่างเราเนี่ยไม่ได้หรอกต้องอาศัยปัญญาของพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะไปได้ นั้นปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยต้องลึกกว่าคนธรรมดาที่ต้องสร้างบารมีไปแล้วก็ถึงจะมีปัญญาที่ออกมาแล้วปัญญานี้เนี่ยจะถูกถ่ายทอดก็คือสงฆ์สาวกทั้งหลายนะถูกถ่ายทอดมาก็ต้องคู่รู้ผู้นั้นต้องรู้จากมรรคด้วยไม่งั้นไม่ได้และคนที่รู้นั้นก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีไม่งั้นเข้าใจมรรคไม่ได้หรอกปัญหาจะแก้ไม่ตกเลยฉะนั้นมรรคเนี่ยมีองค์8เนี่ยเป็นทางเส้นเดียวที่เราจะต้องมาแก้ตรงนี้ได้เราหวังพึ่งสมาธิอุตส่าห์ฝึกมาสมาธิมาหลายปีคิดว่าเราได้สมาธิแล้วเราจะสมาธิมาฆ่ากิเลสสมาธิบอกว่าเราก็กลัวเหมือนกันออกมาเราไม่อยากออกหรอกอยู่ข้างในนั่นแหละเราก็เลยอยู่ข้างนอกก็เดียวดายก็โดดเดี่ยวใดก็ถูกลุมละทุ่มทำลายด้วยกิเลสสารพัด
นะสมาธิเราดีไม่ดีที่เราได้ก็เสื่อมไปอีกในที่สุดก็ไม่ได้ก็มีเยอะเลยเพราะอะไรทำไมสมาธิเสื่อมอะไรทำลายล่ะกิเลสมันทำลายสมาธิอีกทีหนึ่งทำให้สมาธิของเราเข้าไม่ค่อยได้นะเพราะอะไรเพราะถูกทำลายไปแล้วกิเลสมันทำลายฉะนั้นสมาธิก็กลัวเหมือนกันเราอุตส่าห์จะเพื่องพึ่งซะหน่อยที่ไหนได้พึ่งไม่ได้สมาธิสังเกตดิเราเข้าสมาธิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวออกมามันไม่มาตามหรอกแล้วเราก็ยังไงอ่ะสู้จะพึ่งอะไรมันไม่รู้จะที่พึ่งอะไรถ้าเขาออกมาด้วยกันมากับเราก็ดีดิมันจะได้ช่วยกันลบกิเลสแต่ปรากฏว่าเขาออกมาเขาไม่ออกมาเพราะสมาธิมันคือสมาธิต้องเข้าใจว่าเขาอยู่กับที่นะเขาไม่ได้เคลื่อนตัวนะเขาไม่ได้เคลื่อนตัวเอ้าบางคนก็บอกว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไงคือตัวเข้าออกนะคือจิตเราแต่สมาธิเขาอยู่กับที่เหมือนห้องแอร์นะอยู่กับที่ส่วนที่เข้าออกคือตัวเราเองที่เราเข้าก็ดีเราออกสมาธิก็ดีหรือเข้าสมาธิก็ดีตัวเคลื่อนไหวจิตเราเป็นตัวเคลื่อนไหวสมาธิเขาอยู่กับที่ฉะนั้นเขาจะย้ายเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้เคลื่อนไหวได้วันไหนได้เข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยสมาธิก็อยู่นั่นแหละที่บอกว่าบางคนบอกว่าสมาธิตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วมันเสื่อมไปแล้วมันหายแล้วมันไม่หายนะมันอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าไปไม่ถึงทำไมเข้าไม่ถึงอ่ะก็กิเลสมันขวางหมดเลยไม่ให้เข้าที่เราเข้าได้ก็คือเราสู้จนสุดฤทธิ์นะสู้สุดฤทธิ์มันถึงได้เข้าได้บางครั้งไงบางครั้งก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเจอขุนพล5คนขวางอยู่นะขุนพลนั้นก็คือนิวรณ์5นั่นเองขวางอยู่นิวรณ์5ข้อที่1ก็คือกามนั่นเองขวางอยู่นะก็เลยว่าทำให้เราเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้ง่ายหรอกนะเข้าแล้วได้แล้วก็เป็นอันว่าเสื่อมได้หรือเข้าแต่ละครั้งก็นับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเลยมันไม่ได้ต่อยอดไปเรื่อยๆมันนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะพึ่งสมาธิก็ไม่ได้เราต้องพึ่งอะไรต้องพึ่งมรรคทีนี้มรรคเนี่ยเขาจะต้องมีการเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกการเข้าใจมรรคนั้นจึงเป็นการเข้าใจอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจของเหตุและปัจจัยต่างๆว่าการที่จิตเราเนี่ยวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราอย่าคิดว่าจิตวิ่งแค่นั้นเราต้องรู้ว่าเบื้องหลังของการวิ่งของเขานั้นยังมีอะไรอีกเยอะเลยใครจะไปรู้ถึงขนาดนั้นใครจะไปคิดถึงขนาดนั้นนั่นคือปัญญาของคนเราละฉะนั้นคนมีปัญญาเขาคิดลึกขนาดนั้นก็คือพุทธเจ้าที่สอนเราท่านทั้งหลายว่าการวิ่งของจิตนี้ไม่ใช่วิ่งโดยพละการมันต้องมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นก็คือธาตุ3อย่างเหมือนถ่าน3ก้อนนะถ่านแบตเตอรี่3ก้อนนั้นน่ะมันก็เลยขับเคลื่อนให้ตุ๊กตาได้ดิ้นได้มันใส่แบตเข้าไปมันก็เปิดสวิตช์มันก็ดิ้นไปถ้าแบต3ก้อนไม่ขับเคลื่อนตุ๊กตามันก็ไม่ดิ้นใช่มั้ยรถก็ไม่เคลื่อนไหวไอ้ถ่าน3ก้อนมันลายนะมันเป็นพลังที่ให้เราดิ้นอยู่ตลอดเลยนะเพราะว่ามันเป็นพลังทำให้เราดิ้นทำให้จิตนี่วิ่งตลอดเราต้องเอาถ่าน3ก้อนแบตเตอรี่3ก้อนนะให้สลายซะให้มันหมดไฟซะให้หมดความเป็นถ่านซะแบตเตอรี่ซะเดี๋ยวจะได้ไปขับเคลื่อนจิตไปนี่คือการแก้ปัญหาแล้วก็คนทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจว่า จิตของเราที่วิ่ง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 ไปอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาที่วิ่งอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าจิตนั้นที่วิ่งนั้นมันเป็นเพราะธรรมชาติของมันเราจะให้ไม่วิ่งไม่ได้หรอกอย่าเข้าใจอย่างนั้นเราคิดว่าจิตที่เราอยู่ๆจะวิ่งได้เนี่ยมันไม่ได้หรอกและจิตเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติที่วิ่งได้ไม่ใช่ธรรมชาติที่มันวิ่งแต่ที่มันวิ่งอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยเข้าใจไหม
แต่ทีนี้เราเกิดมาไม่เห็นก็วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเงี้ยเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาติมันที่เป็นอย่างนั้นพอเราเกิดมาเราก็เจออย่างนี้แล้วเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาติถ้าจิตนี้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นอย่างอื่นเลยการแก้ปัญหาจะไม่มีเลยเพราะแก้เท่าไหร่มันก็ไม่แก้หรอกเพราะจิตมันวิ่งธรรมชาติของจิตมันวิ่งใครจะแก้ให้มันนิ่งเนี่ยมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องปฏิบัติหรอกปฏิบัติยังไงมันก็ไม่นิ่งหรอกแต่ทีนี้จิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้วิ่งอะไรเลยเป็นธรรมชาติที่นิ่งอยู่กับที่นะแต่ที่มันวิ่งเพราะมันมีเหตุปัจจัยขับเคลื่อนเหมือนตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ดิ้นเลยแต่มันมีแบตเตอรี่3ก้อนนั่นแหละทำให้มันดิ้นเข้าใจไหมธรรมชาติจิตเนี่ยมันไม่ได้วิ่งหรอกแต่ทีนี้เองธรรมชาติจิตที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นสักทีนะเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาก็เจอแล้วมันวิ่งเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันถ้าเป็นธรรมชาติของมันแล้วใครๆจะแก้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันการพ้นทุกข์โดยชอบก็จะไม่มีพุทธเจ้าก็ต้องไม่มีพระอรหันต์ก็ต้องไม่มีเพราะว่าพุทธเจ้าจิตมั่นคงพระอรหันต์จิตมั่นคงเขาว่ามั่นคงจะหาได้ที่ไหนเล่าในเมื่อมันไม่มั่นคงอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันน่ะเข้าใจไหมฉะนั้นการพ้นทุกข์โดยชอบจะไม่มีเลยถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นหลายคนบอกว่าจิตมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละมันคิดอะไรก็คิดเนี่ยมันนิ่งไม่ได้หรอกถ้างั้นพระอรหันต์ก็ไม่นิ่งสักคงพระพุทธเจ้าก็ไม่นิ่งสิตัวเองทำไม่ได้ก็ผ่านไปผู้โน่นว่าไปโน่นตัวเองไม่นิ่งนั่นเองก็ผ่านพระคนอื่นก็ไม่นิ่งหรอกแล้วพระอรหันต์จะเกิดที่ไหนอ่ะเราได้ยินไหมพระอรหันต์จิตไม่นิ่งมีไหมไม่มีหรอกจิตนิ่งทั้งนั้นแต่ท่านทำยังไงอ่ะแสดงได้คนที่ไม่นิ่งนั่นคือคนไม่ทั้งยังไม่เจอทางออกเขาไม่รู้ทางออกนั่นเองเขาถึงจะไม่ได้อย่างที่นั้นเท่ากับว่าคนไหนที่ไม่นิ่งก็คือคนนั้นก็ไม่ยังเจอยังไม่พบทางออกยังปฏิบัติผิดอยู่ถ้าปฏิบัติถูกมันต้องมีทางออกสิจิตนะเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้วิ่งเลยนิ่งเพราะอะไรเพราะจิตเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นอะไรเป็นมโนธาตุ เป็นธาตุอันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจิตนี้เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุที่ห้าเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุหรือมโนธาตุก็คือธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุที่ห้าที่มาอาศัยธาตุทั้งสี่นี้รวมกันเป็นห้าทีนี้เรามาดูที่ว่าธาตุทั้งสี่ของเราเนี่ยอย่างเช่นว่าร่างกายของเรานี่นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธรรมชาติน้ำเนี่ยเป็นของไหลไหมไม่ไหลลมเนี่ยเป็นของที่พัดโบกไหมเคลื่อนไหวไหมไม่มีไฟเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แกว่งไกวไหม ไม่แกว่งไกวนะ ถามว่าทำไมน้ำน่ะถึงไหลล่ะไฟถึงแกว่งไกวล่ะอากาศจึงพัดโบกล่ะเพราะการไปการเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นมีเหตุปัจจัยมันถึงได้เป็นแต่ถ้าสิ้นเหตุปัจจัยมันไม่เป็น สมมติว่าน้ำเนี่ย ใครบอกว่าน้ำเนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่ไม่นิ่งมันไหลเราเอาน้ำใส่ขวดแล้วตั้งไว้เนี่ยมันไหลไหมไม่เห็นไหลเลยถ้ามันเป็นธรรมชาติไหลมันก็ต้องไหลอยู่ในขวดวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปมันจะนิ่งไม่ได้เลยแต่ทำไมมันไหลไม่ล่ะ ไม่เห็นไหลเลยแสดงว่าถ้าใครจะบัญญัติว่าน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติของเป็นธรรมชาติที่ไม่นิ่งเป็นธรรมชาติที่ไหลบัญญัติผิด เราต้องบัญญัติว่าน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหล แต่ที่ไหลไปเพราะเหตุมีเหตุปัจจัย
พราะอะไรเพราะที่ลาดลุ่มไม่เท่ากันมันก็ไหลสิดังนั้นการไหลเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยว่าที่ลาดเอียงไม่เท่ากันมันก็เกิดการไหลขึ้นมาถ้ามันเสมอกันมันก็ไม่ไหลเหมือนน้ำในบึงในสระมันก็เสมอไม่เห็นไหลแต่น้ำแม่น้ำทำไมไหลเพราะมันไม่ที่ไม่ต่ำสูงไม่เท่ากันทำไมลมเนี่ยทำไมพัดล่ะอากาศเนี่ยธรรมชาติของอากาศเนี่ยมันวิ่งเหรอมันหรือมันพัดโบกหรือถ้าเราจับอากาศไปใส่ขวดแล้วก็ปิดขวดไว้อากาศมันจะไหลไหมจับน้ำใส่ขวดไว้มันจะไหลไหมมันก็นิ่งที่มันไหลเพราะอุณหภูมิแต่ละที่ต่างกันใช่ไหมมันก็เลยเกิดการไหลเวียนของอากาศไฟเหมือนกันธรรมชาติไฟเนี่ยมันแกว่งไปไหมล่ะเราจะจุดเทียนแท่งหนึ่งเนี่ย มันจะปิวไหมมันจะไกวไหมเปียวมันจะแว๊ก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 ไหมไม่แต่ถ้ามีลมน่ะเป็นแสดงว่าลมทำให้มันแกว่งแต่ถ้าไม่มีลมมันก็ไม่แกว่งแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยนิ่งหมดแต่ที่ไม่นิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยเข้าใจไหมแสดงว่าจิตของเราก็เหมือนกันทุกคนจิตนิ่งทุกคนเลยแต่ที่ไม่นิ่งทุกคนเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้มันไม่นิ่งฉะนั้นเราต้องทำลายเหตุปัจจัยนั้นเสียแล้วจิตเราจะนิ่งท่านถึงจะบอกว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่ว่าอย่างนี้มีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีมันเป็นเหตุปัจจัยอย่างนั้นเป็นอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยทำให้จิตของเราดิ้นตลอดฉะนั้นเราต้องทำลายเหตุปัจจัยนั้นเสียเขาเรียกว่าทุกทั้งหลายต้องทำลายที่เหตุทุกเกิดแต่เหตุปัจจัยนั้นมีอยู่ทุกถึงได้มีนี่คนที่มองมรรคเนี่ยคนที่เข้าใจมรรคเนี่ยเขาต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วเราคิดเองไหมเราคิดอย่างนี้ไหมไม่ได้คิดเลยหลับหูหลับตานั่งอย่างเดียวนะ ก็เราไม่คิดเพราะอะไรเราไม่มีปัญญานะแล้วเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะมีได้ไหมล่ะมีได้ตรงไหนหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจากใครจากคนที่รู้คนที่รู้คือใครสัตตบุรุษที่รู้ก็คือสัตตบุรุษคือบุคคลที่รู้มีความรู้บุคคลที่องค์ครบองค์ประกอบ7ประการสัตตะแปลว่า7คนเหล่านั้นก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านรู้แล้วเราก็ไปฟังเราก็เลยได้ปัญญามาตรงนั้นดังนั้นการฟังนั้นทำให้เราไม่มีปัญญาก็จะมีขึ้นมาเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาขณะที่ฟังนั้นเราก็จิตใจก็นึกน้อมตามสิ่งที่เราได้รับฟังนั้นให้เข้าใจว่าท่านกล่าวอย่างไรท่านกล่าวอย่างไรมีอย่างไรแล้วก็จิตก็คิดไปตามสิ่งที่ฟังนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาเขาเรียกว่ากินตามยปัญญา1การฟัง2การคิดตามปัญญาเกิด2อย่างแล้ว3เมื่อฟังแล้วคิดตามแล้วเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นผลตามนั้นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาฉะนั้นปัญญาเกิดจาก3อย่างนี้เข้าใจไหมแสดงว่าเราเป็นคนไม่มีปัญญาก็จะมีได้เท่าเทียมกันแล้วก็บอกต่อกันไปเหมือนจุดเทียนกันแท่งตามกันไปทุกอย่างก็จะสว่างสวัยและเทียนที่เราจุดก็ไม่หมดสักทีไฟที่เราจุดก็ยังมีเหมือนเดิมให้เท่าไหร่ก็ยังมีเหมือนเดิมปัญญาก็เหมือนกันให้คนอื่นเท่าไหร่ปัญญาก็มีเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่รู้ก็ต้องบอกกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้เองเราจะรู้เองโดยไม่มีเหตุก็ไม่ได้ต้องมีเหตุแบบนี้อะไรก็ต้องมีเหตุหมดเลยนะอันนี้แหละจึงว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราก็ต้องค้นหาเหตุของทุกข์เหล่านั้น ทีนี้เรามาดูที่ว่าการที่เราจะอบรมมรรคนี้เนี่ยเราจะอบรมอย่างไรข้อหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าทุกข์และก็เหตุของทุกข์แล้วต่อไปเราจะถึงความดับของทุก
ทุกข์ก่อนแล้วก็ค้นหาเหตุเหตุมันเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่ากิเลสสามตัวนั้นมาจากธาตุทั้งสามทีนี้ธาตุทั้งสามนั้นน่ะเป็นข้อที่สองของมรรคก็คือสัมมาสังกัปปะเราจะต้องทำลายธาตุทั้งสามนั้นออกก่อนเหมือนทำลายแบตเตอรี่ในตุ๊กตานั้นให้มันอ่อนลงไฟที่มันรุนแรงเนี่ยให้มันอ่อนลงนะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแล้วให้มันดับในที่สุดฉะนั้นจะทำลายพลังของมันเนี่ยดับพึบพับไม่ได้เราจะต้องทำลายแบตเตอรี่ให้อ่อนลงความคิดของคนมนุษย์เราเนี่ยคนคนเราเนี่ยคิดทั้งวันเนี่ยมันมีพลังขับเคลื่อนมันไปเหมือนเราส่งเหมือนเราเหมือนเราส่งโทรศัพท์มันเนี่ยเครื่องส่งของเราคือโทรศัพท์มันเนี่ยเวลามันจะส่งคลื่นไปเนี่ยมันต้องใช้แบตเตอรี่ขับไปใช่ไหมแต่ใจของเราเนี่ยของแบตเตอรี่แรงจังเลยเนาะไม่อ่อนสักทีนะชาร์จอยู่เลยเลยนะ ชาร์จอยู่เลยนะแบตเตอรี่เนี่ยกิเลสของเราเนี่ยวันไหนก็แรงไปทุกวันเลยนะมันมีอ่อนเลยแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ชาร์จสักหน่อยนะเกิดมาเนี่ยมันพลังมันโห ไม่หมดสักทีจิตนี่เป็นพลังงานอันหนึ่งนะจิตเรานี่เป็นพลังงานอันหนึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีจบไม่มีที่ว่าสิ้นสุดสังเกตดูไฟของจิตเนี่ยมันเป็นขึ้นไฟฟ้านะใจของเราเป็นไฟฟ้าเหมือนไฟฟ้านี่เป็นคลื่นมีพลังของจิตนี้มหาศาลเลยมหาศาลถ้าเราฝึกมาดีๆเนี่ยมีพลังมากเลยนะเป็นพลังงานที่ไม่จบไม่มีคำว่าสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีการอ่อนตัวเลยเวลาจิตเราอบรมมันจะสว่างขึ้นมาตัวเรานี่ออกแสงไปหมดเลยสว่างหมดเลยนะมหัศจรรย์แต่ว่าที่มันมืดๆเพราะกิเลสมันเยอะมืดไปหมดเลยทีนี้ว่าเราจะต้องฝึกจิตเนี่ยไปตามองค์มรรคซึ่งมรรคเนี่ยเราจะต้องทำลายธาตุคือกิเลสของเราเนี่ยกิเลสของเรานะก็มาจากกามธาตุกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุสามอย่างนี้เองขับเคลื่อนจิตเราออกไปข้างนอกและเราต้องสร้างธาตุอีกสามอย่างเข้ามาล้างแล้วธาตุสามอย่างที่เราจะล้างนั้นจะต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมาด้วยจิตทำไมจะต้องมีการสร้างด้วยความปรุงแต่งขึ้นมาเพราะธาตุเก่าที่มีอยู่นั้นเนี่ยมาจากการปรุงแต่งของจิตแล้วถึงได้เกิดขึ้นในใจเราแสดงว่าอดีตชาติน่ะเราเคยคิดถึงเพศตรงข้ามมามากเวลาคิดไปนะเกิดจากความปรุงแต่งก็เลยทำให้ผลิตผลธาตุนี้ขึ้นมาตอนที่มันเกิดจากการคิดของจิตเราและก็ผลิตผลเป็นธาตุนี้ขึ้นมาฉะนั้นตอนเกิดด้วยความคิดความปรุงแต่งเวลาจะออกเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดความปรุงแต่งให้มันออกตอนเข้ามันเข้ามาด้วยความปรุงแต่งตอนออกก็ต้องปรุงแต่งออกไปมันถึงจะหมดเอามือล้างมือเอาเท้าล้างเท้าเอาพิษฆ่าพิษที่เราจะต้องทำนี่เองทีนี้ว่ามรรคปีองค์8ข้อที่2เนี่ยบอกว่าเราจะต้องสร้างวิตก3ฝ่ายขึ้นมาล้างก็คือสร้าง
เนกขมวิตกมาล้างกามเนกขมวิตกแปลว่าออกจากกามนะอย่างที่เราเป็นนักบวชเดี๋ยวว่านักบวชอะไรนักบวชเนกขมะเนกขมะหญิงเนกขมะชายเราก็ไม่รู้เอ๊ะเนกขมะแปลว่าอะไรแปลว่าคนออกจากกามเพราะเราออกจากบ้านมาเนี่ยมาบวชขาวเนี่ยเราออกจากแววเรือนก็คือออกจากกามแสดงว่าคนมาบวชก็คือออกจากกามชั่วขณะเขาเรียกว่าเนกขมะนักบวชเนกขมะนั่นเองคำว่าเนกขมะแปลว่าออกจากกามเราก็ยังมาใช้นะแล้วก็เวลาเราอบรมเนี่ยเราจะต้องอบรมเนกขมธาตุขึ้นมาจะไปล้างกามธาตุนั้นเราจะต้องอบรมอพยาบาทธาตุขึ้นมาจะไปล้างพยาบาทนั้นเราจะต้องอบรมอวิหิงสาธาตุขึ้นมาถึงจะไปล้างวิหิงสาธาตุนั้นแล้วถ้าเราล้างได้จนหมดแล้วเนี่ยจิตเราจะหยุดทันทีเลยแต่ว่าการหยุดของจิตเนี่ยมันจะหยุดทีละนิด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 เขาเรียกว่าเบาบางจางขายไม่ใช่ดับแบบพึบพับไม่ใช่ละโดยรวดเร็วไม่ได้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องละด้วยการอบรมเป็นไปตามลำดับเหมือนเราลงทะเลเนี่ยลึกไปตามลำดับไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยย่างลงทะเลก็ตกหลุมเป็นเหวไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องลาดลุ่มไปตามลำดับฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามาทดลองอบรมมรรคเนี่ยเราทดลองระดับหนึ่งเราก็เริ่มรู้เลยว่าเราดำเนินมาทางถูกเพราะกิเลสเราเบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเป็นนิมิตหมายของว่าเราดำเนินมาทางมาถูกต้องนะคราวนี้ข้อที่สองเนี่ยท่านให้บ่อยแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือฝ่ายโลกที่เรามีอยู่แล้วก็คือจิตคิดไปถึงคนอื่นคือจิตของเรานะคิดไปหาคนอื่นเช่นว่าคิดถึงเพศตรงข้ามบ้างคิดถึงคนอื่นบ้างนั่นเป็นธรรมชาติของเราที่มีอยู่ปกติอยู่แล้วนั่นคือของเก่าทีนี้เราจะต้องอบรมเนี่ยจะต้องปิดของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาแทนนะเราต้องปิดท้องกลางทางเก่าแล้วก็สร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาแทนสร้างทางขึ้นใหม่ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นล้างทางเส้นเก่านั้นให้เกลี้ยงเลยแล้วมันจะหมดธาตุกามธาตุนั้นพยาบาทธาตุนั้นวิหิงสาธาตุแล้วเราจะจิตถ้าเห็นจิตของเราเนี่ยจะสงบแล้วจิตของเราเนี่ยจะนิ่งเลยไม่มีแรงขับเคลื่อนแล้วนั่นคือการที่เราหวังผลไว้ต่อไปจิตของเราจะไม่วิ่งไปทางตาทางหูเพราะอะไรเพราะมันหมดเชื้อในการวิ่งเหมือนรถหมดเชื้อเพลิงนั่นคือแผนที่เราวางไว้ว่าแผนนี้ต้องไปตามนี้เท่านั้นโยมคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้คิดเลยโอ้สู้ไม่ได้หรอกไม่คิดนะหลับหูหลับตานั่งอย่างเดียวนี่หน้ามันถึงไม่ได้อะไรไงเนาะคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยโหปัญญามากเนาะคิดคนสารพัดว่าจะทำยังไงให้จิตมันอยู่ไงทำยังไงให้จิตมันไม่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอยากให้มันนิ่งอ่ะแสดงว่ามันวิ่งเนี่ยเราจะไปกั้นขวางมันไม่ค่อยได้นะมันสู้มันไม่ได้นะสู้มันไม่ได้บางคนบอกสู้ได้ก็ตามรู้ตามก็บอกว่าแล้วตามไม่ใครใครนำมาถ้าเราตะใครตามมาโอ้มิจฉาทานมันเหรอแล้วตัวไหนนำแล้วตัวไหนตามมาก็บอกอยู่แล้วไงบอกตามรู้ก็ตัวไหนนำนะเราตามหลังอย่างเดียวไม่ทันเขาหรอกสมมติว่าเราเผลอนะคิดไป5นาทีเนี่ยถึงได้รู้ตัวเราตามหลังเขา5-9แล้วนะสมมติเราคิดไปเนี่ย10นาทีเราถึงรู้19แล้วนะยังไงก็ไม่ทันนะไม่ทันถึงจะรู้เท่าทันยังไงก็อยู่หลังอยู่ดีไม่อยู่หน้าหรอกถ้าอยู่หน้าก็ต้องสลักไว้เลยไม่ให้มันไปเลยไม่ดีกว่าหรือจะปล่อยมันไปทำไมอ่ะอันที่ปล่อยคือมันจับไม่ได้มันห้ามไม่อยู่เพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้อบรมมรรคเมื่อไม่อบรมมรรคแรงขับเคลื่อนมันก็สูงสิเราจะไปไล่เขาทันได้ยังไง
แสดงว่าจิตเราคิดเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาด้วยประวัติเร็วมากเร็วมากเนี่ยคือแรงมันขับเคลื่อนมันสูงเราต้องทำลายแรงนั้นซะก็บอกแล้วว่าจิตที่วิ่งเนี่ยมันไม่ได้วิ่งหรอกมันมีเบื้องหลังของการวิ่งของอีกที่มันวิ่งเนี่ยน้ำไม่ได้ไหลหรอกแต่มันมีเบื้องหลังของการไหลไฟไม่ได้แกว่งไกวมันมีเบื้องหลังของการแกว่งไกวจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่มันมีการไปเนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่เราต้องทำลายเหตุแต่ใครจะคิดเบื้องหลังมันเนี่ยแค่คิดข้างหน้าอย่างเดียวแหละข้างหน้ายังคิดยังไม่ถูกเลยมันยากสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องปัญญาหมดเลยนะเคยคิดอย่างนี้ไหมไม่ได้คิดเลยสู้อย่างเดียวสู้ทั้งเลยไม่ต้องคิดเนาะจะต้องมีปัญญานะคือคนที่เขาสู้นะเขาจะคิดประเมินผลไปหมดสู้แล้วก็ประเมินผลสู้แล้วประเมินผลต้องหาทางให้ได้เขาไม่ได้นิ่งเหมือนหลับหูหลับตานิ่งอย่างเดียวไม่เขาต้องศึกษาหมดเลยว่าทำยังไงจะแก้ปัญหานี้พูดง่ายๆก็คือว่าเราจะทำให้ยังไงให้จิตมันลดการวิ่งลงให้น้อยลงน้อยลงแล้วก็ในที่สุดจิตจะไม่วิ่งเลยก็ต้องทำลายธาตุทั้งสามนั้นเพราะธาตุทั้งสามนั้นเป็นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมันไปแรงส่งมันมาจากตรงนั้นนะทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงข้อที่สองเนี่ยแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายสมมติว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดออกข้างนอกเนี่ยคิดถึงเขาผู้หญิงควรจะคิดถึงผู้ชายและผู้ชายก็ควรจะคิดถึงผู้หญิงต่อไปห้ามนะห้ามคิดนะเราคิดถึงใครคิดถึงตัวเองเราจะคิดถึงตัวเองสู้กับคิดถึงผู้อื่นต่อไปผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายคิดถึงผู้ชายถ้าคิดถึงการเกิดแน่นอนกามธาตุมันเกิดคิดถึงตัวเองมันจะเป็นการดับคิดถึงเขาเป็นกามธาตุคิดถึงเราเป็นเนกขัมมธาตุเข้าใจไหมเนกขัมมธาตุเกิดจากการคิดถึงเราอพยาบาทธาตุเกิดจากการคิดถึงเราอวิหิงสาธาตุเกิดจากการคิดถึงเราแสดงว่าคู่กรณีในครั้งนี้เนี่ยก็คือระหว่างเขากับเรานี่เองที่จะต้องมีการลบลากันครั้งนี้ซึ่งของเก่าของเราเนี่ยคิดถึงเขามาหลายชาติแล้วมาถึงบัดนี้ก็ยังคิดอยู่เลยมันถึงได้มากไงจิตมันถึงได้เร็วไงแต่มาบัดนี้เนี่ยเราจะอบรมมรรคทำสมาธิมาก็ไม่รอดเพราะสมาธิก็อย่างอธิบายไปแล้วออกมาเขาก็ไม่มาช่วยหรอกแล้วเขาก็เองก็กลัวเหมือนกันถ้าเขาเองเขาเองก็เสื่อมเหมือนกันพอถูกทำลายมากก็เสื่อมไปเลยนะฉะนั้นเราก็พึ่งสมาธิไม่ได้เราพึ่งอะไรพึ่งมรรคแล้วมรรคเนี่ยข้อ2ข้อแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนสมาธิแปลว่าความเห็นต้องถูกก่อนความเห็นไม่ถูกไปไม่ได้นะความเห็นก็ต้องถูกข้อที่2ก็คือว่าเราต้องแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงคิดถึงเขาฝ่ายหนึ่งคิดถึงเราส่วนฝ่ายเขาเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยมันมีอยู่ประจำอยู่แล้วทีนี้การคิดแต่ละครั้งเนี่ยทำให้กิเลสเราเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพราะการคิดแต่ละครั้งเท่ากับว่าเติมน้ำมันเข้าไปในรถหรือเติมฟืนเข้าไปกองไฟไฟที่ลุกมาอยู่แล้วรถที่วิ่งอยู่แล้วไปเติมน้ำมันเพิ่มอีกมันก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งกันใหญ่เลยแสดงว่าทุกคนที่คิดประจำเนี่ยแสดงว่าไปเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้กระพือขึ้นไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆอันเดียวกันฉะนั้นเราเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยเราก็หลงปรุงแต่งไปตามอารมณ์ต่างๆน้อยใหญ่ทำให้กิเลสของเรามากขึ้นเป็นวันเป็นคืนเลยมาถึงบัดนี้เนี่ยไหนจะมาละไหนจะมาเพิ่มก็ไม่รู้ไอ้ทั้งเพิ่มทั้งละอยู่ในนี้ก็เลยก็ไปไหนถึงไม่ถึงไหนมันก็เลยไม่ออกสิไฟจะมอดเอาฟืนไปเติมอีกแหละไฟจะมอดเติมแล้วเพราะการคิดแต่ละครั้งคือการเติมนะการเติมการเพิ่มนั่นเองแสดงว่าเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เสียแล้วทีนี้ทางเส้นใหม่เนี่ยต้องมีกติกาว่า1ต้องงดฟืนก่อนอย่าเติมไฟเท่ากับว่าเราลดกิเลสใหม่ที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นเราจะดับไฟกองนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องงดฟืนก่อน
ยาเติมฟืนเข้ากองไฟไฟจะไหม้มากองใหญ่ขนาดไหนก็ช่างกี่ปีก็ช่างกี่ชาติก็ช่างข้อสำคัญอย่าเติมฟืนเข้าไปถ้าไฟเนี่ยขาดฟืนมันจะเป็นยังไงมันก็เริ่มชะลอตัวใช่ไหมมันก็เริ่มชะงักลงไปอันนี้ไฟมันกองใหญ่ถึงแม้ว่าเราไม่เติมฟืนมันก็คุด้วยฐานของมันนั่นแหละแดงอยู่นั่นแหละเพราะมันใหญ่มากมันก็จะไม่ดับง่ายๆหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมฟืนไปด้วยก็ยิ่งไม่มีการดับเลยถ้าเรางดฟืนก่อนการดับนั้นก็ยังดับไประดับหนึ่งการอ่อนตัวของเขาก็จะระดับหนึ่งแต่ก็นั่นก็ยังไม่ได้ให้ว่าจะจบปัญหาด้วยการแค่นั้นข้อสำคัญก็คือว่าหนึ่งเราต้องงดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟสองไฟกองนั้นที่เรางดฟืนแล้วเนี่ยเราต้องดับด้วยน้ำฟืนใหม่ก็ไม่ให้เข้าฟืนไฟเก่าก็ดับด้วยน้ำอย่างนี้จะดับได้ไหมมันค่อยจะชั่วหน่อยเนาะฟืนก็งดแล้วนะแต่ไฟที่กองเนี่ยจะรอให้มันดับเองก็คงจะนานก็คงจะต้องใช้น้ำดับไปแต่ฟืนใหม่จะใส่นะกองเก่านั้นเราจะดับด้วยน้ำไฟนั้นก็จะเบาลงลดไปเรื่อยๆน้ำลดไปเรื่อยๆแต่งดฟืนไว้ให้ได้นี่วิธีการดับไฟจะเป็นแบบนี้ ทีนี้เราก็เหมือนกันต่อไปนี้ผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงนั่นนะผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายนั่นแหละอย่าไปคิดถึงกันแต่เราจะห้ามใจอยู่ไหมล่ะแหมมันเคยไปนะแต่จะมาห้ามเนี่ยเราก็ต้องข่มหน่อยกัดฟันหน่อยก็แล้วกันอย่าไปเพลินกับมันเราหวังว่าการกัดฟันครั้งนี้เนี่ยกัดฟันครั้งแรกนั่นหรอกเดี๋ยวมันก็จะเบาไปแล้วเราจะไม่ได้กัดฟันทีหลังแล้วใหม่ๆก็เขาเรียกว่าข่มขี่ใจที่เคยคุ้นเคยก่อสิ่งเหล่านั้นแล้วจะไม่ให้มันคุ้นเคยก็ตะกัดฟันหน่อยนะทำไปเดี๋ยวเราจะพบความสุขความสวัสดีทีหลังเราต้องมีน้ำใจหรือว่ามีนิสัยมีจิตใจเป็นนักต่อสู้หน่อยนะเขาเรียกว่าคำข้อหนึ่งที่จะเราต้องใช้คือธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มใจตัวเองสัญญมะแปลว่าสำรวมใจตัวเองที่ไม่ได้ปล่อยอย่างเก่าแล้วสำคัญมากนะธรรมะสัญญมะที่เราจะต้องมีขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่เราเคยเป็นเคยไปและเราจะต้องอดทนต่อการกระทำของเราที่ไม่ยอมใจง่ายๆนะเป็นสายเลือดของนักพรตนักบวชนักปฏิบัติที่จะต้องมีจิตใจเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนิสัยของคนต่อสู้ที่จะต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ตัวเองคุ้นเคยนั้นไม่ให้คุ้นเคยให้ตีห่างออกไปที่นักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องงดนะว่าต่อไปนี้เราจะไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงเขาเราจะเอาจิตมาคิดถึงเราคนอื่นก็ใช้ความคิดนั่นแหละแต่ตัวเองมาเห็นตัวเองก็ต้องคิดนั่นแหละแล้วสังเกตไหมว่าเวลาคิดถึงคนอื่นนะมีภาพเป็นเครื่องปรากฏเป็นสัญลักษณ์เวลาคิดถึงตัวเองก็ต้องมีภาพเหมือนกันมาแก้กันเอาภาพแก้ด้วยภาพอย่างที่บอกว่าจิตเราเนี่ยไปทางตาหนึ่งแล้วก็ไปเห็นรูปหนึ่งแล้วก็มีภาพหนึ่งทีนี้จิตเรามาดูตัวเราก็มีตาในเปิดแล้วก็มีภาพต้องสร้างภาพขึ้นมาภาพเราเนี่ยจะไปดับภาพทุกอย่างได้อันนี้คือมรรคข้อที่สองนะว่าเราจะต้องอบรมว่า งดการเห็นเขาซะแต่ให้เอาจิตมาเห็นเราเขาก็คือเห็นเราก็ต้องเห็นเพราะความเห็นเป็นความเกิดของกิเลสเวลานึกถึงคนอื่นเราเห็นไหมเห็นภาพเขาไหมนะมีภาพเขาไหมล่ะรู้จักภาพไหมไม่รู้จักโอ้
้องรู้จักสิเวลานึกถึงใครนะเห็นภาพเขาไหมล่ะมีภาพไหมมีสิแหมนักปฏิบัติไม่เห็นภาพนี่แย่เลยนะคิดถึงใครก็ภาพคนนั้นปรากฏอะถ้าเราคิดถึงเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามก็ปรากฏกิเลสเราก็ตามมาเลยการเกิดครั้งแรกของภาพเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายแล้วก็ขยายเรื่องเป็นเล่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาขยายความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะนะอนุพยัญชนะกิเลสที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามในใจของคนนั้นแสดงว่าการเกิดเกิดอย่างนี้การดับก็ต้องดับแบบนี้แต่ให้ดับอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้เราจำเป็นว่าเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาภาพของเรานั้นจะต้องมีบนพื้นฐานของร่างจริงของเรานี้สร้างผมภาพผมก็มาเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นให้สร้างภาพตัวเราขึ้นมาเพื่อจะเอาภาพเราเนี่ยไปดับภาพเขาให้ได้นี่คือภารกิจของข้อที่สองข้อที่หนึ่งเห็นชอบข้อที่สองสารตามสารงานต่อทีนี้เราจะสร้างภาพขึ้นมาว่าเราเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรและจิตของเราเนี่ยมัวแต่คิดคนอื่นมาหลายชาติก็เลยไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยก็เลยมองไม่เห็นเลยในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรานึกไม่ได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือตัวเราเองนอกนั้นนึกได้หมดเลยยกเว้นตัวเราคนเดียวที่นึกไม่ได้มองไม่เห็นต้องหลับตาดูสิหลับตาเรานึกถึงตัวเองว่ารูปพรรณสันฐานอย่างไรลองหลับตาดูสิตาเนื้อใช่ไม่ได้นะตาเนื้อใช่ไม่ได้ตาเนื้อเนี่ยเห็นเท่าไหร่ก็กิเลสก็เกิดเท่านั้นเองเราต้องใช้ตาไหนเราทำสมาธิมาขนาดไหนลองเห็นตัวเองดูสิไม่เห็นหรอกไม่ได้เห็นง่ายๆหรอกแสดงว่าคนไกลนะคือใกล้แต่คนใกล้กับไกลนะคนใกล้ไกลคนไกลไกลเนี่ยมันใกล้ใกล้เลยนะเราอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่เห็นกันการที่ไม่เห็นนี่เองเราถึงปล่อยจิตไปอยู่คนอื่นหมดจิตเราก็เลยวิ่งอยู่คนอื่นไม่จบทีนี้เราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้เขาเรียกว่าการเห็นตัวเองที่ยังมืดอยู่แล้วให้มันชัดเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้แจ้งเป็นนิโรธเป็นมรรคข้อที่3ก็เป็นอริยสัจ4ข้อที่3ก็คือนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งหรือก็เป็นการดับทุกข์ไปในตัวเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองนั่นเองแทนคนอื่นทั้งหมดเราจะไม่เอาจิตของเราเนี่ยเห็นคนอื่นให้ภาพของเราเนี่ยอยู่ในจิตเราจิตเราควรจะเป็นภาพเราแต่จิตเราไปดันไปอยู่ภาพเขาเราก็เลยตกอยู่ในอิทธิพลของกิเลสเลยจิตเราภาพเขาเราก็เต็มที่เลยกิเลสเราแต่ถ้าจิตเราภาพเราเราก็ดับแต่เต็มที่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องสร้างว่าจิตเราภาพเรานี่เป็นเนกขัมมธาตุแต่จิตเราไปอยู่ภาพเขานั่นคือกามธาตุนี่เราสร้างเนกขัมมธาตุขึ้นมานะมาสู้กับกามธาตุอันนั้นแล้วเราจะดับกิเลสได้หมดเลยและจิตเราจะนิ่งเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้จิตเราไม่ได้วิ่งเหมือนเมื่อก่อนเลยวิ่งไปวิ่งมาไม่มีนะจะนิ่งลงนิ่งแต่มันต้องค่อยๆเบาลง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 สุดท้ายไม่มีไปเลยเพราะอะไรเพราะมันหมดแบตเตอรี่แล้วถ่านมันหมดแล้วมันอ่อนแล้วนะจิตเราก็เลยนิ่งตามที่เราต้องการใครบอกว่าจับไม่ได้หรอกจิตคุมไม่อยู่เราคุมอยู่หมดเลยไอ้คนไม่อยู่นั่นน่ะเขามาทำไม่เป็นเขาไม่รู้จักมั้งนะคนไม่อยู่เนี่ยไม่มีทางอยู่หรอกถ้าไม่ทำอย่างนี้คุมไม่อยู่นะแต่ถ้าทำอย่างนี้คุมอยู่ฉะนั้นเราก็ไปทางเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าคุมจิตอยู่หมดเลยอยู่ในอำนาจหมดพระพุทธเจ้าก็อยู่ในอำนาจท่านถึงได้เป็นพระยะเจ้าไงเพราะการคุมจิตอยู่นั่นเองส่วนคนที่คุมจิตไม่อยู่คือปุถุชน
นะปุถุชนจิตยังไม่อยู่ในใต้อำนาจของตัวเองตัวเองไม่มีกำลังที่จะคุมจิตนั้นอยู่เพราะตัวเองไม่ได้หลบลมมรรคไม่รู้จักมรรคนะสมาธิอย่างเดียวเอาไม่อยู่หรอกไม่อยู่ออกมาก็ไปหมดเลยนะเราต้องมีมรรคมรรคนี่เป็นตัวแก่ฉะนั้นรู้จักมรรคหรือยังนะเราต้องรู้จักสิถ้าใครเว้นมรรคแล้วไม่มีทางตอนที่พระเจ้าปรินิพพานนั้นท่านกล่าวลงว่าอากาศกับสุภัทะนะว่าศาสนาไหนมีองค์มีศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นถึงจะมีสมณะที่1ที่2ที่3ที่4แต่ถ้าศาสนาไหนไม่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นว่างจากสมณะทั้ง4นี้ก็คือโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์แสดงว่าใครจะเป็นโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์ได้ต้องมีมรรคเท่านั้นถ้าไม่ใช่มรรคเป็นไปไม่ได้หรอกสังเกตง่ายๆว่าถ้าใครไม่อบรมมรรคไม่มีทางคุมจิตอยู่ได้เลยแล้วก็โมเมบอกว่าจิตมันคุมไม่ได้หรอกพูดไปได้นะตัวเองทำไม่ได้คุมไม่อยู่ก็ไปพานไปพูดไปหมดคนคุมอยู่ก็มีอยู่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นนะฉะนั้นการวัดการปฏิบัติเนี่ยเขาวัดตรงนี้นะว่าคุมจิตอยู่ไหมกิเลสถ้าการไปของจิตมีอยู่กิเลสมีแน่นอนนะเพราะมันไปเพราะมันกิเลสนั่นเองมันไปอ่ะถ้าไม่มีกิเลสเนี่ยมันเหมือนไม่มีแบตเตอรี่นั่นเองมันหยุดหมดเลยแล้วหยุดวันนี้ก็หยุดทุกวันเลยนะหยุดตลอดเวลาหยุดถึงวันตายเลยไม่ใช่ว่าหยุดตอนเข้าสมาธิไม่ได้ต้องออกสมาธินะถึงจะรู้วัดในสมาธิไม่ได้นี่คือมรรคนะคนไม่รู้จักมรรคกันแล้วอบรมง่ายที่ไหนละมรรคทีนี้เรามาดูที่ว่าการอบรมอย่างไรอบรมว่าเอาละตอนนี้ไปเราเข้าใจแล้วนะข้อหนึ่งข้อสองเอาละตอนนี้ไปนะเรารู้เลยว่าถ้าคิดถึงคนอื่นนะเราก็กิเลสก็เพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันคิดทุกวันก็เพิ่มทุกวันเราก็คงจะไม่หมดที่สิ้นกิเลสเราก็เพิ่มพูนมันจะหมดได้อย่างไรตอนนี้ไปตั้งแต่วันนี้เราจะงดจิตไม่คิดถึงคนอื่นนี่คือประการหนึ่งประการที่สองเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยน้อมมาพิจารณาตัวเราให้เห็นให้ได้ถ้าไม่เห็นพุทธเจ้าก็สอนว่าวิธีการที่จะเห็นนั้นท่านบอกว่าให้ใช้สัญญาก่อนสัญญาคืออะไรสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมล่ะอ๋อจำได้จำได้หมายรู้มาว่าเราเคยเห็นแล้วก็ให้เอาเป็นตัวอย่างว่าให้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนคนตายคนนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกแต่เรานึกถึงตัวเองแต่อาศัยอุบายคนตายเอาแค่อุบายมานะ อันนี้คือเริ่มแรกนะตอนนี้ไปเราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครเราจะเอาจิตมาคิดถึงตัวเองแต่เผอิญตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วจะเห็นได้ยังไงก็ต้องใช้อุบายจำเป็นมากที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาและอุบายนี้เองจะเป็นการอบรมจิตให้ละกิเลสได้บางคนบอกว่ากิเลสมันเกิดมากมายจะเอาอุบายแค่นี้เลยจะละได้แล้วอุบายก็ชื่อว่าอุบายมันเหมือนว่าไม่ใช่ของจริงอ่ะมันเป็นอุบายแล้วจะอุบายจะมาละของจริงได้หรือได้เพราะจิตมันก็มีร้อยเล่ห์เพทุบายเหมือนกันนะบางคนบอกว่าโอ้ยมันเป็นการนึกเอาเดาเอาก็ตอนที่เกิดตอนเกิดกิเลสไม่ใช่นึกหรอก็นึกนั่นแหละแต่ตอนดับก็ต้องนึกนั่นแหละคนมันพูดประชดกันนะบอกว่านึกเอาเดาเอามันไม่ใช่วิปัสสนาหรอกใครจะพูดได้ก็ช่างเถอะนะเราทำไปก่อนเราทำไปก่อน
นะคนพูดนะมันไม่ได้ทำถ้าทำแล้วไม่พูดหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ก็พูดเน็บแนมไปเราทำไปก่อน กิเลสทั้งหมดนะเกิดจากการนึกก็บอกอยู่แล้วจริงบ้างไม่จริงบ้างมันก็เกิดกิเลสได้เหมือนกันมันนึกด้วยอุบายมันก็เกิดได้กิเลสได้เหมือนกันแต่เวลาดับกิเลสก็ต้องใช้ความนึกจริงบ้างอุบายบ้างก็ดับได้เหมือนกันหมายความว่าอย่างไรสมมติว่าเอาละผู้หญิงเป็นผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเขาแล้วก็ถูกใจเขาพอใจเขาแต่เขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาไม่ได้คุยกันและก็ไม่รู้จักกันเพียงแต่พบผ่านแล้วก็พอใจแล้วก็ต่างคนต่างเอาสิ่งที่เห็นนั่นน่ะไปคิดสมมติว่าเราไปเจอคนที่ถูกใจนะผู้หญิงก็ไปเจอผู้ชายที่ถูกใจผู้ชายก็ไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจแล้วก็เก็บเอาเรื่องนั้นไปคิดทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วก็เอาเรื่องนั้นไปคิดโยมว่าเกิดกิเลสไหมเกิดไหมตอบได้สิอายหรือเกิดไหม เกิดหรือเปล่าเกิดเอ้าเกิดยังไงคนนั้นเขายังไม่รู้เรื่องเลยเรายังไม่รู้จักกันเลยแต่เพียงว่าเห็นกันเท่านั้นเองกิเลสมันไม่สนหรอกรู้ไม่รู้ข้าไม่รู้อ่ะเองคิดก็ค้าก็เกิดอ่ะหลอกหรือเปล่าล่ะก็เหมือนหลอกกันแหละอ่ะหลอกแล้วมันเกิดจริงหรือเปล่ามันจริงอ่ะอ้าวหลอกแล้วมันเกิดน่าจะเกิดหลอกนะมันเกิดจริงนะดูสิมันร้อยเล่ห์เพทุบายนะจิตน่ะอย่าคิดว่ามันเล่นไม่เกิดนะจริงก็เกิดเล่นก็เกิดอุบายอะไรเกิดบนน่ะมันเอาทั้งนั้นแหละขณะที่เราคิดถึงคนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เรากิเลสเกิดแทบตายเกิดได้อย่างไรแสดงว่าเราหลอกตัวเองไหมเนี่ยหลอกแล้วมันเกิดไหมเกิดแสดงว่าหลอกให้เกิดก็ได้นี่เรารู้แล้วว่าโอ้มันหลอกให้เกิดนะเราก็หลอกให้มันดับบ้างสินึกเน่าซะเลยนึกอืดขึ้นเลยขึ้นตัวนอนท่านชัยนึกร้องไห้เลยมันก็พอกันนั้นแหละมันหลอกเกิดเราได้เราก็หลอกดับได้เราก็เลยสมมติตัวเองเป็นซากศพทั้งวันร้องไห้ไปหลอกดับมันก็ได้แหละเราทำไมหลอกดับไม่ได้เพราะหลอกเกิดยังหลอกได้เลยนี่มันอุบายจิตนี่ไม่จำเป็นต้องของแท้มันของจริงหลอกมันก็เกิดแหละกิเลสฉะนั้นเราดองดูที่ว่าเราดูพฤติกรรมของเขาว่าอ๋อมันจริงบ้างไม่จริงบ้างมันเกิดหมดเลยขอให้เอามาคิดเถอะเราก็เหมือนกันมานึกตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเน่าเปื่อยบ้างนึกตัวเองเป็นซากศพบ้างนึกไปเถอะเดี๋ยวมันก็ดับได้มันก็พอๆกันเขาเรียกว่าคู่ชกพอกันเลยมันหลอกเกิดแล้วก็หลอกดับฉะนั้นนักปฏิบัติต้องฉลาดว่าเราก็หลอกมันทุกวันนึกตัวเองเน่าบ้างเป็นศพบ้างเดินไปนั่งไปเดินนู่นนั่นเชื่อไหมเราโยมกิเลสรวมจะลดลงเยอะเลยเมื่อมันหลอกเกิดแล้วก็หลอกดับทุกวันก็ดับเอาพอนะลองทำดูสิไม่เชื่อแล้วเราเนี่ยพยายามหาอุบายมาในหนังสือก็มีในที่เราเห็นอุบัติเหตุก็ได้เห็นโรงพยาบาลเราก็จำได้โอ้คนเรามันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็นึกตัวเองเป็นลองทำเลยทุกโยมกิเลสเบาไปเยอะเลยทำทุกวันเบาทุกวันจิตจะนิ่งขึ้นมา แล้วเวลาพิจารณาเวลามาทำเนี่ยต้องคิดให้มากนะเพราะอะไรต้องคิดให้มากคิดว่าเราเน่าบ้างเราเปื่อยบ้างเราขึ้นอืดขึ้นพองบ้างนึกตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างนึกไปเหอะนึกเผาตัวเองบ้างนึกชำแหละตัวเองบ้างว่าไปวันไหนนึกมาก วันนั้นดับมากเลยกิเลสจะดับเยอะมากเลย ก็เหมือนกันคุณฝ่ายเกิดนะสมมติว่าฝ่ายเกิดวันไหนคิดถึงเขามากวันนั้นเกิดกิเลสมากพิเศษเลยแต่วันไหนเราพิจารณาตัวเองเป็นสุภาพมากที่สุดวันนั้นดับมากที่สุดเลยเหมือนกัน
ดูสิฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับมันพอกันฉะนั้นเท่ากับว่าเขาเกิดด้วยความคิดเราก็ดับด้วยความคิดคิดให้มากเจริญให้มากมันถึงได้เป็นมรรคไงมรรคจึงเป็นว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะมรรคนี่เป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตเราจะสงบระงับแล้วก็เป็นการสำลอกกามธาตุที่ฝังอยู่ในใจเราออกถ้าเราดับกิเลสใหม่แต่กิเลสเก่าเนี่ยไม่ถูกขุดคุ้ยออกด้วยการอบรมอย่างนี้เนี่ยกิเลสมันก็ไม่ออกนะสมมติว่ากิเลสใหม่เนี่ยเราไม่ปรุงแต่งไปหาเขาแต่เราก็ไม่พิจารณาอสุภะไม่ขุดกิเลสเก่าอย่างนั้นไม่ออกนะเป็นนิ่งอยู่เฉยนะเขาก็ไม่คิดเราก็ไม่คิดเป็นนิ่งอยู่เฉยไม่มีทางออกเลยเราทำมาแล้วเราฝึกสมาธิก็ทำแบบนั้นไม่ใช่เหรอเขาก็ไม่คิดเราก็ไม่คิดให้นิ่งๆเนี่ยเราก็ทำมาแล้วเห็นกิเลสออกไหมล่ะไม่เห็นมันออกใช่ไหมล่ะอย่างนั้นไม่ออกหรอกเพราะไม่ใช่มรรคท่านี้เขานะไม่ให้คิดแต่เราต้องคิดให้มากมันต่างจากที่เราสมาธิเนี่ยเขาก็ไม่คิดเราก็ไม่คิดให้นิ่งอย่างเดียวอันนั้นคือสมาธิแต่มรรคเนี่ยเขาไม่คิดเราเนี่ยต้องคิดให้มากแต่ห้ามนิ่งถ้านิ่งไม่ไปไม่เป็นนิ่งไม่ดับกิเลสเรานิ่งมาแล้วแสดงว่ามรรคเนี่ยคือการคิดให้มากเจริญให้มากอันนี้คือมรรคเมื่อเราอบรมตัวเองเนี่ยพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างพิจารณาร่างสดๆบ้างคนไหนชอบร่างสดก็เอาร่างอสุภะก็เอาร่างเน่าๆก็เอาร่างสดๆนี้ก็ได้แต่ให้เห็นข้างนอกและข้างในด้วยโดยเฉพาะข้างในต้องให้เห็นหมดเลยถ้าไม่เห็นสมมุติขึ้นมาก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานยังไงตับไตไส้พุงยังไงตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรมันเป็นอุบาย เมื่อทำอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน่ะต่อไปจิตของเราอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจิตก็จะเปิดความเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อย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 ทีแรกจิตเราเนี่ยมองตัวเองมืดขึ้นมืดไปหมดแหละต่อมาเนี่ยจิตเราจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นทีแรกก็จะเป็นเหมือนฟ้าแลบก่อนแป๊บ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 จิตเราจะเป็นเหมือนฟ้าแลบนะต่อมาก็จะเหมือนกิ่งห้อยเหมือนกากเพชรก่อนยิบ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 เต้ไปหมดเลยการที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตเราเริ่มมีปฏิญาต่อการอบรมแล้วการอบรมของเรามีผลทำให้จิตนั้นเริ่มมีวี่แววในการที่จะมีอะไรแปลกๆบ่งบอกถึงการเจริญของเราต่อมาเนี่ยจิตเราจะมีแวบๆเหมือนกากเพชรเต็มไปหมดได้ยิบประยับไปหมดต่อมาก็จะเป็นเหมือนดวงดาวเป็นดองดวงลอยไปลอยมาต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยก่อนแล้วก็จะเหมือนดวงดาวต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนดวงเดือนนี่ดวงเดียวนะลอยอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเต็มหน้าเราต่อไปก็สวมตัวเราเลยปรากฏว่าสวมปูปุ๊บตัวเรานี่สว่างทั้งตัวเลยเห็นตัวเองเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงไปเรื่อยๆแต่ยังไงสว่างยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจนะพิจารณาไปเรื่อยจากวันเป็นเดือนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำให้หญิงคนนี้ไม่คิดถึงชายมานานแล้วชายก็ไม่คิดถึงหญิงมานานแล้วกามราคะก็ลดลงลดลงลดลงรู้เลยว่าเราเบาไปเยอะเลยการที่ไม่คิดถึงเขานั่นคือการไม่เพิ่มพูนกิเลสเราให้มากขึ้นเพราะภาพเราเนี่ยจะไปแทนภาพเขาได้แต่ภาพเราก็มีความสุขความสงบขึ้นมาตามลำดับต่อมาเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปรักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็การอบรมเนี่ยก็ต้องมีสมัครประธาน4นะก็คือว่าคิดถึงเขาเนี่ยเป็นอกุศลเราไม่เอาคิดถึงเราเนี่ยเป็นกุศลเราจะสร้างขึ้นให้มากจิตเมื่อก่อนเนี่ยมันดื้อมากเราพูดเราสั่งเราสอนเนี่ยมันไม่ค่อยฟังแล้วก็มันชอบชั่วชอบของต่ำๆชอบของที่
ที่ไม่ดีเวลาทำความไม่ดีเนี่ยกล้าทำไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวของชั่วๆเนี่ยกล้าทำต่อมาเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเนี่ยความชั่วไม่กล้าทำแล้วก็จิตเองก็เริ่มเป็นจิตที่ดีความดื้อของจิตก็จะน้อยลงเห็นได้ชัดแต่จิตเองก็ไฟสูงขึ้นไม่ใช่ไฟต่ำเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะอะไรเพราะการเอาจิตตั้งไว้ในตัวเราเนี่ยหัวเท้าเนี่ยมีทำสองอย่างก็คือฮีริโอตระปะฮีริคือความละอายโอตระปะคือความสะดุ้งกลัวก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตเราไปตั้งเขาตั้งไว้คนอื่นเนี่ยทำสองอย่างก็จะปรากฏเหมือนกันที่เป็นตรงข้ามก็คือฮีริก็กลายเป็นอหิริกะคือความไม่ละอายโอตระปะก็เรียกว่าอโนตระปะคือความไม่สะดุ้งกลัวมิหน้าเมื่อก่อนถึงเรียกว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเรากล้าทำไม่กลัวแต่ตอนหลังมาเราพิจารณาตัวมากๆไม่กล้าทำกลัวละอายใจที่เราจะทำอย่างนั้นเป็นผลดีทำให้ศีลของเรานี่งอกงามขึ้นอยากจะรักษาศีลขึ้นมาว่าศีลเป็นของดีเมื่อก่อนศีลเนี่ยโฮมหันหน้าหนีเลยไม่เอาอึดอัดไม่เอาหรอกรังเกียจศีลแต่บัดนี้ชอบเนี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจิตเราเนี่ยตั้งอยู่ฐานะต่างกันอาการก็ต่างกันตั้งไว้ข้างนอกจิตเราจะเลวร้ายไปทุกขณะชอบของชั่วๆชอบอกุศลตั้งจิตไว้ในตัวเราตั้งแต่หัวเท้าชอบกุศลชอบสิ่งที่ดีๆชอบศีลชอบธรรมความสะดุ้งกลัวก็มีความละอายก็มากขึ้นจนเราจะทำชั่วไม่ได้ใช่เลยอันนี้จะทำให้เราดีทำให้จิตเราอยู่ในตัวมากๆก็กลายเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววาจาก็จะดีขึ้นงานการก็จะดีขึ้นอาชีพก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเพราะเหตุแต่ความกลัวความสะดุ้งกลัวต่ออาชีพเหล่านั้นการกระทำเหล่านั้นเป็นศีลขึ้นมาเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็น3 4 5ละข้อที่6ความเพียรชอบชอบอย่างไหนชอบว่าเพียรสร้างกุศลก็คือจิตตั้งอยู่ในตัวเองเนี่ยเป็นกุศลก็สร้างขึ้นมากแล้วก็สร้างแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ก็หมายถึงรักษากุศลนั่นเอง ก็คือข้อที่3ก็คือจิตคิดไปคนอื่นให้ฆ่าเสียทำลายเสียตัดเสียนั่นก็เรียกปหานปทานก็คือเวลานึกถึงภาพคนอื่นตัดทิ้งเลยเวลานึกถึงว่าตัดภาพทิ้งเลยเอาภาพเราอย่างเดียวเลยนะเวลานึกถึงภาพเราเนี่ยเราต้องนึกถึงร่างจริงเรานี้นะไม่ใช่ว่าร่างจริงอยู่ตรงนี้เรานึกภาพอยู่ข้างนอกอีกภาพนึงไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะต้องหนึ่งร่างเดียวเท่านั้นใช้ร่างเดียวเท่านั้นไม่เอาร่างอื่นต้องใช้ร่างเดียวถึงจะได้แล้วก็เอาร่างจริงเราเลยไม่เอาร่างอื่นแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันคืนจิตเราจะสว่างสวยตัวเราจะออกแสงไปหมดเลยแล้วก็จะเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยหลังจากนั้นแล้วก็จะงอกงามมากขึ้นมากขึ้นไพบูลย์ขึ้นจนเห็นทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นไปทุกอย่างและความเห็นของเรานั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปจนกว่าจะแจ้งไปหมดนะอย่างเช่นว่าพระบวชใหม่ท่านก็บอกเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้มองผมคนเล็บฟันหนังแล้วเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทำให้พระนั้นเป็นพระได้จิตไม่อยู่กับไม่อยู่นอกตัวแต่ถ้าจิตเราอยู่นอกตัวหมดเลยเดี๋ยวก็หมดไปหมดแหละฉะนั้นเราเห็นว่าจิตอยู่นอกตัวอันตรายมากจิตที่เห็นตัวเองอยู่นั้นเอาความเห็นเป็นเครื่องอยู่ถามว่าจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองเห็นอย่างไรเห็นเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่นแหละชัดอย่างไรให้ชัดอย่างนั้นแต่ว่ามันค่อยๆชัดค่อยๆชัดไปทีละนิด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 ตามอินทรีย์ตามการประพฤติปฏิบัติค่อยๆเป็นค่อยๆไปฉะนั้นเราทำเวลาไหนล่ะ
ทำทั้งกลางคืนกลางวันกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทำไมต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าเราจะปิดรอยรั่วให้หมดเลยเพราะจิตเนี่ยมันไปกลางวันมันก็ไปกลางคืนมันก็ไปมันไม่ได้หยุดเลยเราก็ไม่ได้หยุดในการทำเว้นแต่หลับก็หลับก็ยังทำตามหลับนั่นแหละนี่คือปฏิปทาของมรรคไม่เหมือนสมาธิเราทำเช้าทีเย็นทีอันนี้ทำทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะปิดจิตนั้นได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางคนบอกโอ้ใครจะทำไหวแต่ทำไปโอ้เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้ยากเย็นอะไรทั้งวันทั้งคืนนี่แป๊บเดียวนะไม่ได้ยากอะไรแต่การกระทำของเรามองเป็นยากไปทีนี้เวลาทำทั้งวันทั้งคืนผลของเขาก็ออกมาทั้งวันทั้งคืนจิตเราก็เริ่มมีสมาธิขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้ทำสมาธิเลยได้แต่พิจารณากายอย่างเดียวนะถามว่าทำไมเราพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยพิจารณาให้เห็นตัวเองอย่างเดียวทำไมสมาธิเราเริ่มมาเรื่อยสมาธิเหล่านั้นเราไม่ได้ทำแต่ทำไมเขามาล่ะเขามาเพราะว่าสมาธิเหล่านั้นไม่ได้เราไม่ได้ทำแต่สมาธิเหล่านั้นเกิดจากกิเลสที่เราลดลงการลดตัวของกิเลสเราเท่านั้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นเองแสดงว่าสมาธิแบบนี้ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องอบรมแต่เพียงแต่เราลดกิเลสลงเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมาตามนั้นมาเองเหมือนเราลดความร้อนลงความเย็นก็ตามมาเองเหมือนเราลดไข้ลงความสบายก็ตามมาเองเราไม่ต้องวิ่งหาความสบายแต่ขอให้ไข้เราลดลงเท่านั้นการลดกิเลสลงสมาธิมันจะมาเองแต่เมื่อก่อนเราเป็นคนอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิเราก็ผิดหวังมาแล้วสมาธิก็ไม่ให้เราเข้าง่ายๆหรอกเราวิ่งหาเขาจะวิ่งหนีนะแต่บัดนี้เราไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่สมาธิกลับมาหาเราเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเพราะกิเลสเราลดลงสมาธิก็เลยตั้งขึ้นมาเองแสดงว่าสมาธินี้เราไม่ได้ทำเกิดจากการลดตัวของกิเลสเราอันนี้เราไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่วิ่งหาการลดกิเลสแต่สมาธิจะมาเองฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยพิจารณาไปบ่อยๆสมาธิมันเกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิเหล่านั้นมันมาเองมันต่างกันนะเมื่อก่อนเราวิ่งหาสมาธิแต่ตอนนี้เราวิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียวเห็นตัวเองแจ้งอย่างเดียวแล้วสมาธิมันจะมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิแบบนี้เกิดจากการลดตัวของกิเลสเหมือนกับว่าความเย็นเกิดจากการลดตัวของความร้อนความเย็นก็มาเองไม่ต้องหาความเย็นที่ไหนมาเดี๋ยวมันมาเองถ้าความร้อนมันลดลงเข้าใจไหมเมื่อเราทำอย่างนี้ขึ้นไปเนี่ยตัวเราก็จะแจ้งขึ้นไปชัดขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในจนเอาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่บางคนบอกว่าอยู่ก็เดี๋ยวก็ยึดหรอกไม่ยึดหรอกโยมปัญญาของเรามีเยอะแยะไอ้คนไม่อยู่นะยึดหมดแหละคนไม่ยืนนั้นยึดหมดแหละก็ปุถุชนคนทั่วไปเห็นตัวเองที่ไหนล่ะไม่เห็นเลยคนไม่เห็นเหล่านั้นก็คนพ้นทุกข์หมดเลยสิพ้นที่ไหนล่ะกิเลสเต็มไปหมดแสดงว่าคนทั่วไปไม่ได้เห็นตัวเองแล้วก็ไม่เอาเป็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่คนนั้นก็เป็นผู้มีกิเลสหมดเลยแต่คนที่เห็นตัวเองเนี่ยเขาไม่มีกิเลสเขาก็ไม่ได้ยึดอะไรพูดไปเลยคนก็พูดไปนะไม่เห็นนะพูดไปเลยเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็เบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายผู้อื่นเบื่อหน่ายตัวเราเบื่อหน่ายตัวเขาก็เบื่อโลกก็คลายกิเลสก็อารมณ์ก็จะหมดไปฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองก็จะเห็นว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาตามลำดับก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระของเราว่าไม่มีอะไรเบื่อหน่าย
ร่างกายเราก็เบื่อหน่ายร่างกายเพศตรงข้ามด้วยการที่เรามีเพศตรงข้ามเอามาคิดมาก่อนเพราะเรารักเราเราก็เลยรักเขาแต่ตอนนี้เราเบื่อเราก็เลยเบื่อเขาไปด้วยทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะคิดถึงเพศตรงข้ามเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะคิดถึงเพราะภายในเนี่ยกามธาตุมันเริ่มอ่อนตัวลงไปเยอะแล้วอ่อนไปเราคิดเลยว่าถ้าทำต่อไปมากๆกามธาตุก็จะหมดจากเราเราก็จะไม่มีกามและจิตของเราจะนิ่งเลยเพราะไม่มีแรงขับเคลื่อนแล้วเหมือนรถหมดน้ำมันเหมือนตุ๊กตาหมดแบตเตอรี่หมดไฟหมดตุ๊กตาก็จะนิ่งแหละปรากฏว่าแผนของเราได้ผลทำไปจิตก็เริ่มนิ่งเข้าไป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 ทำไปจิตเรานิ่งมากขึ้น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 เพราะกิเลสเราลดลงเราสร้างเนกขมธาตุขึ้นมามากขึ้นฆ่ากามธาตุไปทุกวันเราสร้างพยาบาทธาตุขึ้นมาอภยาบาทธาตุเนี่ยมาฆ่าพยาบาทเราสร้างอวิหิงสาธาตุมาฆ่าวิหิงสาธาตุคือการเบียดเบียนขึ้นมาเลยธาตุสามอย่างนี้ขึ้นมามากๆแต่ก่อนไม่มีเลยเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะไล่ธาตุทั้งสามนั้นออกไปจะเป็นผลสำเร็จเพราะกิเลสเราหลายชาติเนี่ยเป็นกามธาตุมาเราจะฆ่าด้วยเนกขัมมธาตุหมดเลยปรากฏว่าทำได้จิตเราก็อ่อนตัวลงเหมือนกับก่อนเนี่ยรถจิตเราวิ่งเนี่ยเหมือนรถวิ่งร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้รถเหลือ90 80 70 60 50ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายจอดสนิทเลยจิตเราไม่ไปไม่มาเลยเหมือนรถหมดน้ำมันเหมือนน้ำเนี่ยไม่ได้ลาดเอียงแล้วเหมือนลมไม่ได้พัดโบกแล้วเหมือนไฟไม่ได้แกว่งไกวแล้วเทียนนั้นก็นิ่งไฟก็สว่างสวัยไม่กระเพื่อมไม่กระพริบไปไหนเลยนั่นคือแผนของเรามองไม่ผิดเลยจิตของเรานิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงโอ๊ยไม่ง้อสมาธิหรอกเราเนี่ยจะเข้าสมาธิไม่เข้าข้าไม่สนข้านิ่งได้ก็แล้วกันนะแล้วข้าเอาจิตอยู่ก็แล้วกันนะฉะนั้นจิตจะอยู่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจิตเราถึงจะคุมอยู่ได้หมดเลยต่อไปจิตเราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้น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 จนเห็นชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยทุกอนุจิตกับเนื้อหนังของเราเนี่ยผสมผสานอยู่ด้วยกันหนึบไปทั้งตัวเลยแน่นไปทั้งตัวเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะเหมือนผลไม้แช่อิ่มแล้วก็อิ่มเอิบไปหมดเลยจิตเรากับเนื้อตัวซับกันไว้ไม่ให้นิ่งไม่ให้หนีจนจิตของเรากับตัวเราเป็นเนื้อหาเดียวกันทำให้เราได้เห็นว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยมีรูปพรรณสถานอย่างไรเห็นชัดหมดเลยตาไหนเปิดแล้วความเห็นเราไม่เคยดับเลยแม้แต่นาทีเดียว24ชั่วโมงเห็นตลอดเลยจนไม่มีช่องว่างสำหรับภาพนี้ภาพของใครจะขึ้นมาเลยอีกแล้วต่อไปนี้ภาพของใครตัวของใครจะมาเกิดในจิตเราไม่ได้อีกแล้วคนนั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปฉะนั้นคนที่บรรลุโสดาบันเนี่ยจะไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองครองโลกครองหัวใจเราฉะนั้นจิตเราภาพเราถึงคุมจิตอยู่ได้หมดเลยต่อเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราภาพเราคุมจิตไม่อยู่หรอกไม่น่าเราถึงคุมจิตไม่อยู่เพราะจิตเราภาพเพราะเราไม่ได้อบรมมรรคแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคแล้วจิตเราภาพเราคุมอยู่ได้หมดเลยจิตจึงอยู่ในอำนาจของเราหมดเลยใครๆบอกว่าคุมจิตไม่อยู่หรอกจิตมันคุมไม่ได้หรอกบังคับไม่ได้หรอกบังคับได้สิมันต้องได้สิไม่ได้แล้วจะเป็นพระยาเจ้าได้ยังไงเอาอะไรไปเป็นก็ตรงนี้เองนะคุมจิตอยู่ได้หมดนะจิตที่คุมได้ 100% เลยนะจะให้อยู่ยังไงได้หมดเลยเสร็จเราหมดเลยไม่ทำอย่างนี้ไม่อยู่นะ
ที่บอกว่าจิตไม่อยู่ในอำนาจจิตที่คุมจิตไม่อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ได้ทำลายแบบมรรคถ้าเราทำลายแบบมรรคเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นต่อนี้ไปจิตของเราต้องอยู่กับเราเท่านั้นตัดภาพคนอื่นให้หมดเลยจนในที่สุดตัดได้ในโลกนี้เราไม่มีภาพใครเลยอยู่ในใจเราเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นจิตเราภาพเราจิตเราภาพเราไปไหนเราไม่เอาใครมาคิดเพราะเราเมื่อเราเห็นเราได้ตัวเราตั้งแต่เห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราก็เห็นทั้งหมดในร่างเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าร่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เราเห็นเรารู้ได้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็ไม่ควรที่เราจะเอาจิตไปข้างนอกเพราะการจิตไปข้างนอกนั้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็ไม่ใช่ของเราสมควรไหมที่เราจะยุติแล้วตอนนี้ไปจิตกับเรากับโลกก็ขาดกันสมควรแล้วที่เราต่อไปเราจะไม่เอาจิตไว้กับใครอีกเลย เมื่อจิตเราไม่ไปแล้วตาก็ขาดหูก็ขาดจมูกลิ้นกายใจก็ขาดตามีอยู่แต่เหมือนไม่มีมีหูอยู่เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้วิ่งไป เมื่อจิตไม่วิ่งไปจิตก็ไม่ไป ไม่ไปข้างนอกเมื่อไม่ไปข้างนอกจิตเรากับโลกก็ขาดกันเหมือนใบไม้ที่ขาดขั้วฉะนั้นจิตเรากับโลกจึงไม่คุกเขากันอีกต่อไปเขาเรียกว่าหลุดพ้นจิตเราพ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากจมูกลิ้นกายใจเมื่อพ้นไปแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่กลับมาผูกพันกันอีกฉะนั้นโลกก็คืออารมณ์ต่างๆรูปก็อยู่อย่างนั้นตาเราก็อยู่อย่างนี้แต่จิตที่เราร่วมไปไม่มีจิตก็ไม่ร่วมไปทางตาไม่ร่วมไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ร่วมตาก็ทำงานไปหูก็ทำงานไปแต่จิตไม่สมาคมอีกแล้วเราก็เลยว่าเป็นผู้ที่คุมจิตนั้นอยู่ได้สำเร็จจิตนั้นจะถูกคุมได้ถึง 100% นะไม่มีส่วนไหนที่จิตคุมไม่ได้ทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นในที่นี้ก็คือเมื่อจิตเราออกข้างนอกเราก็มีราคะมีโทสะมีโมหะถ้าจิตเราไม่ไปข้างนอกราคะเราก็สิ้นโทสะเราก็สิ้นโมหะเราก็สิ้นแสดงว่าการไปของจิตข้างนอกนั้นเป็นบ่อเกิดของกิเลส3ตัวการปิดกิเลสจิตออกไปข้างนอกได้นั่นคือการปิดกิเลส3ตัวนั้นได้สำเร็จฉะนั้นหญิงไม่คิดถึงชายอีกแล้วไม่ตั้งภาพผู้ชายไว้เลยผู้ชายก็จะไม่คิดถึงผู้หญิงอีกแล้วไม่ตั้งภาพผู้หญิงนั้นไว้เลยแล้วก็ภาพใครๆในโลกนี้ไม่ว่าหญิงว่าชายก็ไม่ตั้งหมดเลยภาพทุกภาพจะไม่ให้มีอยู่ในใจเรานอกจากเราคนเดียวเท่านั้นไปไหนเห็นแต่ตัวเองคนเดียวซึ่งภาพเราคนเดียวนี่ชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยกลับด้านกันเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมภาพคนอื่นเห็นหมดแต่ภาพของตัวเองนึกไม่ออกแต่ตอนนี้อบรมแล้วภาพตัวเองเห็นแจ้งหมดแต่ภาพคนอื่นนึกไม่ออกกลับด้านกันแล้วเราชนะหมดเลยต่อไปเราไม่ต้องทำสมาธิก็ได้นั่งไม่นั่งไม่มีผลเราหนึ่งเดียวจิตเราหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จิตเราก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนแล้วเพราะอะไรเพราะกรรมธาตุถูกทำลายหมดแล้วตอนนี้มีแต่ได้ขมธาตุอัพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุครองใจเราซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับดับกิเลสได้และธาตุเหล่านี้เป็นไปเพื่อพระนิพพานฉะนั้นนิพพานจึงสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเป็นสัญลักษณ์ของนิพพานการบรรลุถึงนิพพานจะบรรลุแบบนี้ไม่ใช่วูบวาบไม่ใช่ว่าดับกิเลสไม่ได้ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นการดับกิเลสได้คือดับจิตที่ส่งนอกนั่นเองได้
จิตปรุงแต่งข้างนอกก็ไม่มีเราก็เองก็เป็นผู้ชนะโลกแล้วก็อยู่กับตัวเองรอวันตายเท่านั้นเองระหว่างที่รอวันตายจิตเราหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองกลางวันก็หนึ่งเดียวกลางคืนก็หนึ่งเดียว24ชั่วโมงเราไม่มีความเอาอะไรมาคิดเลยหนึ่งเดียวแต่กว่าที่ทางที่เดินขึ้นไปหาตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องคิดมากคิดอะไรคิดอสุภะในตัวเรามากมายแต่เมื่อเรากามเราละไปแล้วเนี่ยเราคิดอสุภะเนี่ยเพื่อจะล้างกามธาตุพอคิดอสุภะเนี่ยเป็นเรียกว่าเนกขมธาตุเมื่อเราล้างได้กามได้สำเร็จเราก็เลิกคิดเลยทีนี้ต่อไปนี้เราคิดเราก็ไม่คิดละคิดคนอื่นก็ไม่คิดละเลิกก็กลายเป็นนิพพานนิพพานคือดับหมดเลยอันนี้ต่างหากที่บอกว่าอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีการพิจารณาตัวเองนั่นเป็นวิชาแต่เราก็เป็นสังขารแต่เมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยก็กลายเป็นวิสังขารนะฉะนั้นการที่เราคิดตัวเองเนี่ยเอากามออกถ้าหมดกามก็เป็นวิสังขารก็ไม่พิจารณาอีกเลยไม่เอามาพิจารณาอีกเลยก็กลายเป็นว่าเราไปสู่พระนิพพานนิพพานจึงเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธรรมแต่ทางเดินของนิพพานเป็นสังขตธรรมเป็นทางเป็นสังขารนี่คนเข้าใจยากอย่างนี้ฉะนั้นคนเข้าใจยากทำให้เรารู้จักมรรคไม่ได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยอบรมแล้วเนี่ยไม่เหมือนการทำอบรมสมาธิและอบรมแล้วเนี่ยสามารถจะเอาจิตอยู่ในอำนาจได้และก็คุมจิตได้ 100% เลยไม่ใช่มาคุมจิตไม่ได้แล้วเราก็ได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยคุมจิตได้ไหมล่ะทำไมท่านจึงได้รับนามนี้ว่าพระอรหันต์เพราะท่านจิตของท่านคุมได้หมดแล้วแล้วเมื่อเราคุมได้ล่ะเราคือใครฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าการที่เราจะต้องทำเรื่องกรรมฐานเนี่ยเราต้องเป็นไปตามทางของพระยาเจ้าเท่านั้นก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เป็นสถานที่อุบัติขึ้นของพระยาเจ้าถึงได้บอกว่ามรรคมีองค์8ถ้าศาสนาไหนมีคำสอนใดมีจะมีสมณะที่1 2 3 4เมื่อเราทำแล้วต้อง1 2 3 4แน่นอนแต่ส่วนมากแล้วคนที่รู้ธรรมเขาจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นอะไรเขาจะไม่บอกหรอกเขาเทศได้พูดได้แต่เขาจะไม่บอกอะไรว่าเขาจะไม่พูดเรื่องตัวเองนะเขาเลยจะไม่พูดเขาจะไม่พูดแต่การเทศการสอนก็ต้องมีสอนไปกลางๆฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเดินทางมาถูกต้องโดยเอาอะไรวัดกิเลส3ตัวเราวัดถ้าผู้หญิงไม่คิดถึงผู้ชายราคะจะเกิดได้อย่างไรถ้าผู้ชายไม่คิดถึงผู้หญิงราคะเกิดได้อย่างไรนั่นหมายถึงเราสิ้นราคะเราไม่คิดมันถึงไม่เกิดถ้าเราคิดล่ะเราก็ไม่ยอมคิดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่เกิดแต่คิดก็เกิดคือคนระดับนั้นแล้วเขาจะไม่คิดหรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็เบื่อหน่ายตัวเองเราไม่คิดถึงเขาก็จริงแต่เราก็เบื่อตัวเองด้วยไปพร้อมๆกันไม่คิดถึงเขาแต่เราก็เบื่อเราในเราเหลือเกินเพราะว่าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเนี่ยเราก็เห็นความปฏิกูลในตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเราเบื่อหน่ายสรีระนี้ซึ่งไม่เป็นการข่มไม่เป็นการที่ละแบบข่มหลายคนคิดว่าการที่ละกามราคะได้เพราะข่มไว้ไม่ใช่มันเป็นการละแบบถอนรากถอนโคนเพราะการข่มเนี่ยคือดับด้วยสมาธินะถึงการข่มละด้วยสมาธินี่คือการข่มแต่ถ้าละด้วยมรรคแล้วไม่มีการข่มเพราะว่าการเห็นแจ้งตัวนั้นจะเป็นตัวสำลอกคือพูดง่ายๆคือเห็นตัวเองชัดแล้วก็รังเกียจตัวเองเบื่อหน่ายสรีระตัวเองว่าเป็นแต่ของปฏิกูลแล้วก็ทำให้เราเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามไปด้วยการที่เราเบื่อหน่ายตัวเองทำให้เราเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามไปด้วยทำให้เราไม่อยากคิดถึงเพศตรงข้ามเพราะคิดเรื่องอะไรเพราะเราเองก็รังเกียจตัวเองแล้วก็รังเกียจถึงเพศตรงข้ามไปด้วยกามราคะถึงไม่ฟื้นเลยฉะนั้นไม่ใช่ว่าข่มขี่ว่าถ้าไม่คิดเนี่ย
มันก็ไม่เกิดถ้าคิดดูที่เขาก็ไม่ยอมคิดหรอกเขาเบื่อหน่ายมันก็ทำให้เราเนี่ยล้างด้วยล้างกิเลสเราได้สำเร็จเพราะไม่ได้การข่มขี่มันเป็นการล้างที่รากเหง้าเพราะเราสร้างเนกขัมมธาตุขึ้นมาคือด้วยอสุภะนี่เองอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำไม่มีทางเลยจะคุมจิตได้อยู่มรรคเท่านั้นที่จะทำคุมจิตได้อยู่ในกำมือเลย 100% งั้นคุมไม่อยู่หรอกไม่อยู่แน่นอนอยู่ในสมาธิหน่อยเดียวออกมาก็ไม่อยู่แล้วสมาธิก็ไม่มาช่วยหรอกสมาธิก็กลัวกิเลสเหมือนกันเขาไม่อยากออกมาหรอกเขาถึงปล่อยเราออกมาไงเขาไม่มาตามหรอกเขาก็กลัวมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าแต่มรรคนี่ไม่ใช่มรรคนี่เขามีระบบระเบียบหมดเลยแล้วก็แน่นอนแล้วก็หมดแล้วหมดเลยไม่กลับมาอีกแล้วฉะนั้นคนที่หมดกิเลสได้เนี่ยเหมือนกับสำลอกสิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวเราออกเหมือนคนที่อาเจียนออกไปแล้วเนี่ยจะเอาสิ่งที่อาเจียนมาบริโภคอีกไม่เป็นไปไม่ได้แน่จะด้านคนที่ละความเป็นหญิงเป็นชายได้เนี่ยจะมาบริโภคความเป็นหญิงเป็นชายอีกไม่ได้ไม่กลับมาหรอกรังเกียจไม่กลับครั้งเดียวจบเมื่อกิเลสเนี่ยไม่มีแรงขับเคลื่อนกามมันหมดแล้วกามธาตุก็หมดพยาบาทธาตุหมดหิงสาธาตุหมดจิตจอดสนิทเลยไม่เห็นมันวิ่งเลยโอ้เราถึงได้รู้ว่าจิตมันไม่ได้วิ่งเลยที่มันวิ่งเนี่ยมันเพราะไอ้ตัวดันข้างหลังนั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าตัวดันข้างหลังนะตัวร้ายที่สุดถ้าไม่มีตัวผลักดันตัวนั้นนะมันไม่วิ่งหรอกแต่เราเกิดมาเราก็เห็นมันวิ่งวิ่งนึกมันเป็นเช่นนั้นบางคนบอกว่าโอ้จิตเนี่ยมันวิ่งอยู่นี้แหละมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่มองอย่างนั้นถ้าบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดีก็ปล่อยมันลากไปทุกวันนะสิตัวเองไม่มีความสามารถที่จะละได้คุมอยู่ก็พูดไปคนที่ทำได้เขาก็มีไม่อายเขาเลยนะฉะนั้นมันต้องเหนือชั้นกันกับการค้นคว้าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าคนเนี่ยคุมไม่ได้ก็ตัวเองก็พานไปบอกว่าคนอื่นก็ทำไม่ได้ไม่ใช่มันจะเอาตัวเองวัดได้ยังไงคนอื่นเขาก็มีอยู่แต่พระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเหรอฉะนั้นเท่ากับว่าจิตมันต้องคุมได้สิคุมได้ก็ต้องมีการทำลายแรงขับเคลื่อนมันให้มันไม่มีแต่เราเองก็ไม่ต้องไปกั้นมันเพราะมันรถมันจอดแล้วรถมันหมดน้ำมันเราไม่ต้องไปดักไปดันมันหรอกมันหมดแล้วน้ำมันอ่ะมันไม่วิ่งแล้วฉะนั้นก็เหมือนกันว่าจิตเนี่ยมันหมดแรงดันแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกั้นมันเลยเราไม่ต้องไปตามดูตามรู้มันเราไม่ต้องไปสลักหน้ามันเลยไม่ต้องไปตามจิตเลยมันไม่ไปอยู่แล้วตามไม่ตามเราไม่มีผลจิตมันไม่ได้วิ่งแล้วอ่ะมันหมดถ้อยคำเท่าที่จะพูดอะไรทุกอย่างนี่คือการอบรมมรรคฉะนั้นข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยจิตหยอดจอดสนิทเลยเป็นพระอนาคามี1ถึง7นี่เป็นพระอนาคามีนะแล้วค่อยทำข้อ8ขึ้นมา1ถึง7เนี่ยกามราคะไม่เหลือแล้วข้อ8ถึงได้บอกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลพอถึงข้อ8แล้วกามก็หมดแล้วอกุศลก็หมดแล้วแล้วค่อยทำฌานขึ้นมาทีหลังใครบอกว่าวิธีนี้ไม่ทำฌานทำอยู่แล้วทำทีหลังทำสมาธิที่บอกว่าเข้าแล้วมันมาช่วยนะเรามาทำที่หลังทีหลังจากกามมันตายแล้วพอออกมาเนี่ยมันเจอกามมันฆ่ามันหมดแล้วตอนนี้กามตายแล้วแมวตายแล้วหนูก็สบายละนะแมวตายหนูก็ล่าเริงนะก็สบายคราวนี้กามมันตายแล้วนะนิวรณ์ 5มันตายสมาธิตั้งมันได้เลยฉะนั้นเมื่อลมไม่มีแล้วเราก็จุดเทียนได้เลยเทียนเราก็นิ่งเลยฉะนั้นเวลาทำปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานเนี่ยไม่ยากแล้วทำแล้วไม่เสื่อมเหมือนเมื่อก่อนทำสมาธิไรก็วันหลังอาจเสื่อมอีกแล้วเข้าไม่ได้อีกแล้วแต่วันนี้จะไม่มีแบบนั้นทำอะไรก็ได้เลยได้แล้วได้เลยไม่มีการเสื่อมเพราะอะไรเพราะกิเลสไม่มีสมาธิเราก็ไม่ได้ยากฉะนั้นพระเจ้าท่านเรียกบอกว่าเราได้ฌาน4เนี่ยไม่ยากไม่ลำบาก
ตอนที่ว่ายังไม่ได้เอากิเลสออกมันได้ยากได้ลำบากเหลือเกินมันค่อยจะหายมันค่อยจะเสื่อมทีนี้เหมือนกันว่าเรามาทำทีหลังเนี่ยจะไปรีบไปไหนทำทีหลังก็ได้ฌานแล้วก็ทำวิธีนี้ใครบอกว่าไม่มีฌานมีทั้งนั้นแหละจะเอาให้มีก็ได้เอาให้ไม่มีก็ได้ไม่มีท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้อยู่แล้วเพราะทำสติปัฏฐาน4อย่างเดียว1ถึง7ก็เป็นพระอรหันต์ได้อยู่แล้วเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติทำข้อ8ไปก็เป็นเจโตวิมุตติไปเจมนาญาปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติมาแบ่งแยกกันตรงนี้มาแยกทางกันตรงนี้จะทำก็ได้จะไม่ทำก็ได้มันไม่มีผลอะไรเพราะฌานเหล่านั้นไม่ได้มาเป็นนิพพานเพราะนิพพานมันได้ก่อนฌานแล้วนะเพราะนิพพานเนี่ยไม่ได้ฝากที่ฌานเพราะฌานนี่เป็นของเสริมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็เลยมีพระประเภทหนึ่งไม่เอาเลยไม่เอาฌานก็เคยเป็นปัญญาวิมุตติไปแต่พระประเภทหนึ่งเอาฌานก็เคยเป็นเจโตด้วยปัญญาด้วยเมื่อทำสมาธิปฐมฌานทุติตติจตุตถฌานก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามระลึกชาติได้สามารถจะเห็นภพชาติมากมายเห็นตัวเองบ้างเห็นผู้อื่นบ้างแล้วก็เห็นทั้งหมดแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชาสามอันนี้แหละจึงว่าทางเส้นนี้จะเป็นอย่างนั้น1ถึง7นี้อบรมก่อนแล้วจะเป็นบริวารของข้อ8ข้อ8จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วจะบรรลุธรรมหมดเลยเมื่อบรรลุแล้วก็จบเลยจบแล้วก็เสวยผลเราไม่ต้องทำอะไรอีกนอกจากมีแต่จิตหนึ่งเดียวและไล่การไปไล่กันมาคุมได้หมดเลย 100% คุมได้หมดเลยไม่มีจิตส่วนไหนที่คุมไม่ได้ถึงจะเหมาะสมเรียกว่าเป็นพระยาเจ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราทำเองถ้าเราเป็นเช่นนั้นได้เราคือใครล่ะถ้าเราไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์พระยาเจ้านั่นเองนะอันนี้คือบทพิสูจน์ของการที่ว่าเราสามารถจะบังคับบัญชาจิตได้ทั้งหมดเลยแต่ส่วนที่บังคับบัญชาไม่ได้ก็คือร่างกายอย่าไปตีเหมารวมว่ากายก็คับไม่ได้จิตก็คับไม่ได้เพราะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วปล่อยมันคิดเป็นทั้งวันนั่นแหละนะมันต้องได้สิพระอรหันต์เนี่ยท่านบังคับจิตได้แต่กายบังคับไม่ได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเท่านั้นเองก็ปล่อยไปตามธรรมชาติชอบแต่ใจต้องบังคับอยู่แล้วจิตอยู่ในอำนาจหมดเลยนี่คือการพ้นทุกข์นะนั้นท่านทุกคนทุกท่านเนี่ยต้องอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเป็นทางเส้นเดียวที่เราจะต้องชนะกิเลสแล้วเราจะรู้ว่าเรามาผิดหรือมาถูกหรือเราจะเป็นพระยาเจ้าหรือไม่ดูกิเลส3 ตัวนี่เกิดจากจิตที่คิดไปทางตาทางหูจิตที่ลอดออกไปเล็ดออกไปที่ตามไม่ทันนั่นแหละที่คุมไม่อยู่นั่นแหละไปเวลาคุมไม่อยู่ก็ไปหา3 ตัวนี้เองเมื่อจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปทางราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตไม่ไปล่ะปัญหาก็จบราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นนั่นคือที่สุดของทุกข์ฉะนั้นที่สุดของทุกข์นั้นก็คือเราจะต้องอบรมแบบนี้ก็คือมรรคฉะนั้นกิเลส3 ตัวเป็นเครื่องวัดก็คือราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องวัดของการเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าถึงเราต้องใช้กิเลส3 ตัวเป็นเครื่องวัดฉะนั้นการเทศวันนี้ก็ให้ชื่อว่าสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือสิ้นทุกข์นะสิ้นราคะแถวสะโมหะนั่นคือสิ้นทุกข์นั่นเป็นเครื่องวัดของการดับทุกข์ได้จริงนะก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญนะเข้าใจไหมโยมหายง่วงแล้วนะหายง่วงแล้ว ก็นะขอให้ทุกคนไปทำนะ
ทุกคนไปทำฟังแล้วก็จะ